สุดยอดการทำอาหารที่ไม่มีใครทำกับหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใหญ่สุดในโลกปลาช่อนอเมซอนกว่า200กิโลกรัมทำแบบทั้งตัวและเป็นโอมากาเสะอาหารสุดหรูสามสไตล์3ชั่วโมงเต็มให้ดูกันจุกๆไปเลยจะโหดมันหาขนาดไหนไปชมกันครับสาธุสวัสดีครับแต่งตัวอย่างนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำอาหารกันเล่นใหญ่เหมือนเดิมนะครับตามคอนเซ็ปต์พวกเราทำอะไรไม่ค่อยสะอาดใช้งบประมาณสิ้นเปลืองขี้โม้เยอะๆแต่วันนี้ขอเติมอีกหนึ่งโจทย์แล้วกันนั่นก็คือต้องมีประโยชน์ต่อกับสังคมหรือกับการทดลองการค้นคว้าอะไรสักอย่างสำหรับวันนี้เราจะมาทำปลาช่อนอบฟางที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างง่ายนะครับก็จะมาทำปลาช่อนอบฟางเนี่ยก็ต้องมีปลาช่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นปลาตัวไหนไม่ได้นอกจากปลาช่อนอเมซอนนั่นเองหรือเอราไพมานะครับอันนี้เป็นปลาที่เราได้ไปถ่ายรายการมาหลายรอบแล้วตกทั้งในคนงงรถทั้งเรียมต่างๆในคนหัวครัวด้วยนะครับอยากเห็นว่าปลาตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมภาพจากตอนที่เราไปตามล่าด้วยตัวเราเองมาไปครับนั่นๆๆขึ้นมีเล็กนะนี่มีเล็กยาวชิบหายเลยเข้ามาแล้วนะครับเข้าข้างนะครับมันหนักขึ้นไม่ขึ้นใจเย็นครับไม่ต้องล้างถ้าเขาซื้อก็ยิ่งง่ายเลยขนสีสวยมากเลยนะครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นหนึ่งในปลาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับก็จะหายใจตรงผิวน้ำเป็นนักล่าที่เน้นการดูดเหมือนครึ่งดูดฝุ่นเป็นโบนี่ชังฟิชนะครับเป็นลิ้นที่เหมือนกระดูกนะครับแข็งแรงนะครับทุกคนพละกำลังของมันนะครับดูพุ่งทะลุตะข่ายยังไม่มีปัญหาเลยนะครับเอโรไพมากีกาสนะครับเห็นไหมครับดังชื่อวิทยาศาสตร์เขาเลยกีกาสใหญ่อลังการจริงๆแต่ตัวที่เห็นเนี่ยยังใหญ่ไม่พอเพราะตัวเราได้มาอีกตัวนึงนะครับต้องบอกว่าตัวใหญ่เนี่ยเราตัดสินใจอยากจะปล่อยเขาไปเพราะเขายังแข็งแรงอยู่แต่มีจังหวะที่เพื่อนผมเนี่ยเขามาขนย้ายเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละขนาด2เมตร10เซนนะครับน้ำหนัก100กว่าโลแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขนาดขนย้ายตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะให้เรียกว่าเอาน้องไปฝังหรือว่าทำให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรว่าตรงนี้เป็นโปรตีนคุณภาพเนื้อดีเป็นปลาที่เราพิสูจน์แล้วว่าสำหรับพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยก็ถือโอกาสทดลองทำปลาช่อนอบฟางที่ใหญ่สุดในโลกไม่พอนะครับเราจะถือโอกาส CSR เอาเนื้อของปลาช่อนอเมซอนตัวนี้บริจาคเป็นข้าวเย็นให้กับกลุ่มแคมป์คนงานในละแวกนี้ด้วยก็ถือโอกาสทำบุญไปในตัวนะครับไหนหนึ่งชีวิตที่เสียไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะส่งต่อความสุขให้กับเรียกว่ามวลมนุษยชาติให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ยังไงเดี๋ยวก็มาดูง่ายงานกันต่อดีกว่านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเชฟโจโอ้โหนี่วันนี้เราอยู่กับนี่นายหัวนะครับนายหัวเชฟโจของเรานะครับนี่มาในมาบอสมาเฟียเลยพร้อมกับทีมไคจินนะครับแล้วก็มีเชฟยุ่นด้วยเชฟยุ่นพอหน้าหน่อยตัวแทนเวเปอร์นะครับมาช่วยกันดูจัดหน้างานนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นมีพี่บอสบีบีนะครับมาแจกพวกเราด้วยเรื่องทำบุญเนี่ยพวกเราก็หาเรื่อง CSI อยู่ตลอดเวลาเลยคิดว่างานนี้เนี่ยน่าจะไปเวเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องให้เครดิตด้วยว่าที่เรามาเซตอัพวันนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาทดลองเล่นกันได้มันมีการวิเคราะห์ไต่จองทดลองแล้วบอกว่าไม่อยากให้ใครลอกเลียนแบบนะครับไม่ใช่ว่ามันสิ้นเปลืองแล้วก็ดูไร้สาระแต่มันใช้การคำนวณระดับมืออาชีพเพราะว่าเรามีวิศวกรนะครับทีม Civil Engineering ของทางนิชดาธานีเนี่ยช่วยวิเคราะห์ทำทุกอย่างให้เราด้วยนะครับอยากเห็นไหมครับว่ากว่าจะเกิดหน้างานตรงนี้เนี่ยผ่านการวิเคราะห์ไต่จองและสร้างสรรค์อุปกรณ์เทคนิคขนาดไหนไปชมกันครับเรื่องกับการวิจัยการทดลองครั้งนี้นะครับเราจะต้องตอกเสาที่ใหญ่พอมีความยาวถึง 1.2 เมตรและต้องใช้แบ็คโคขนาด21ตันเพื่อกดให้เสาตั้งอยู่กับที่และต้องใช้การพยุงปลาด้วยรถเครนขนาดใหญ่น้ำหนักถึง25ตันที่ต้องโดนบังคับโดยทีมงานที่แม่นยำและคล่องมากๆถึงจะสามารถเสียบปลาลงไปที่เสาเข็มของเราได้จะเผาปลาอบฟางก็ต้องมีปี๊บขนาดยักษ์เพื่อสร้างปีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ของเราเราใช้ถังแกลอนขนาด200ลิตร3ใบมาเชื่อมต่อการให้ความสูงยาวถึง 2.7 เมตรและกว้างถึง60เซนติเมตรและแน่นอนครับมีปลามีปีฟจะเผาฟางก็ต้องมีฟางสิปลาไซส์ขนาดนี้ต้องใช้ฟางปริมาณเยอะมากๆเราบรรจุฟางมาเต็มรถ10ล้อเพื่อเผาปลาในครั้งนี้ลงทุนขนาดนี้แล้วเรามาลุ้นกันครับปลาตัวนี้จะสุกหรือไม่สุกนิชดาธานี
หมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายน่ะเป็นไงเมื่อวิทยาศาสตร์เจอกับการคำนวณเรียกว่าระดับประเทศและการทำอาหารระดับประเทศเช่นเดียวกันนี่มีการวางแผนมากนะครับปริมาณฟางอันนี้แค่ส่วนเดียวเพราะว่าเราต้องมีฟางมาถมอีก6ล้อเต็มๆนะครับไม่พอนี่คัสตอมไมซ์สำหรับงานนี้ปี๊บขนาดยักษ์แล้วก็นี่เรามีเครนมาที่จะเตรียมยกปลาช่อนของเรามาวางเข้าที่และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับถ้าเราจะจุดไฟกว่าฟางมันจะติดไฟเนี่ยมันช้าเกินไปมันง่ายเกินไปถ้าอย่างนั้นก็ระเบิดเลยวันนี้เรามีระเบิดมาช่วยจุดฟางให้เราเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเรามีมืออาชีพมาช่วยดูเราก็มีอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถฉีดน้ำนะครับแล้วก็ที่ดับเพลิงมาช่วยด้วยนะครับก็เรียกว่าเซฟตี้ความปลอดภัยสำคัญสุดก่อนเราจะเริ่มเราก็ต้องเปิดตัววัตถุดิบหลักของเราเลยนะครับเชฟโจ้ครับอัญเชิญมาเลยครับปลาช่อนของเราหน่อยครับคุณอยากจะทำเมนูนี้นะครับอย่างแรกคุณจะต้องมีรถเครนครับ2คุณต้องมีรถ6ล้อหรือ10ล้อครับ3คุณต้องมีรถห้องเย็นครับ4คุณต้องมีรถฉีดน้ำระดับ6ล้อครับ5คุณต้องมีระเบิดครับแล้ว6คุณต้องมีความกล้ามากๆด้วยเพราะทุกอย่างใหญ่ในนิชราธานีเนี่ยฮะโชว์สกิลให้เห็นว่าทีมงานก่อสร้างทีมงานโฟร์แมนของนิชราธานีเนี่ยสกิลในการบังคับเครนแม่นขนาดไหนเดี๋ยวเขาจะต้องปักปากลงไปตรงกลางนี่เลยตามที่เราคำนวณมานะครับเอามาขอถ่ายคัฟเวอร์โฟโต้หน่อยนะโอเคครับทีมไคจีนช่วยไกด์ปลานะครับก็ใช้เครนของทางนิชราธานีนะครับให้บริษัทนิชราเนี่ยย่อนไปไหนครับเชฟยุ่นในฐานะเฮดเชฟของร้านเวเปอร์ครับความยากง่ายของเมนูนี้เป็นยังไงบ้างแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ายากหรือง่ายหมูหมูนะยานิชดาไม่มีใครทำได้นี่อาการการงานสร้างก็เป็นโอกาสนะครับคนจะถามว่าทำเพื่อผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำออกมาเนี่ยมันจะสุกไหมที่สำคัญเราทำไปแล้วเนี่ยทรัพยากรที่ใช้ไปทั้งหมดจะกลายเป็นความสุขให้กับอีกหนึ่งชุมชนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราหาว่าชุมชนไหนที่ก็เรียกว่าประสบเรียกว่าความลำบากตามสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็มีแคมป์คนงานซึ่งรวมหลายแคมป์อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับทั้งคนงานของพวกเราเองแล้วก็คนงานของเรียกว่าภายนอกด้วยนะครับมีคนที่ยังอยู่ในเรียกว่าสภาพแวดล้อมคล้ายๆกับสลัมนะครับที่อยู่ในละแวกเนี่ยเราก็เรียกว่าให้ทีมเราเชิญมานะครับทำ CSR เนื้อปลาทั้งหมดเราจะบริจาคให้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเก็บไปทานเองบ้างแต่เต็มที่ขนาดไหนที่เหลือก็หนึ่งชีวิตเสียไปเนี่ยใช้คุณค่าให้ครบทุกส่วนจริงนะเป็นไงครับนั่นแหละนายหัวโจ้จะบอกว่าตอนนี้ร้อนมากพี่ใช่ไหมครับร้อนเพราะฟางไม่อากาศอะร้อนมากเลยตอนนี้ทำไมเราต้องใส่ตัวพวกสูตรด้วยเนี่ยนั่นน่ะดิปี๊บยักษ์ที่คัสตอมไมซ์มาน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกใครเคยเห็นปี๊บใหญ่กว่านี้ไหมครับไม่มีแล้วแหละพี่ไม่มีผมคาดว่าไม่น่าจะมีใครทำด้วยพี่ถัง3ถังต่อกันความสูง3เมตรโชว์ความแม่นยำของทีมของมิชลินกรุ๊ปออฟคอมพานีนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่เยอะเกือบตรงละตรงแน่นอนใครเคยทำปลาช่อนอบฟางมาก่อนถ้าแบบบ้านๆก็คือเอาปลาช่อนเสียบเอาปี๊บอ บใช่ไหมครับเหตุผลที่เราใช้ปี๊บกันเนี่ยเพราะว่าฟางเนี่ยขี้เถ้าที่ออกมาจากฟางหลังจากที่โดนไหม้ไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปโดนปลาช่อนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วนอกเหนือจากนั้นปี๊บมันทำอะไรบ้างเชฟโจ้ตัวปี๊บเองเนี่ยทำให้เนื้อปลาไม่โดนความร้อนโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมสองกักความชื้นที่มีอยู่ด้านในเนี่ยไม่ให้กระจายออกมาด้านนอกนะครับผมอันนี้ก็เห็นว่าเราเซฟโดยการที่เอาดินเนี่ยครับผมมาถมตรงโคนไว้เพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนเข้าไปโดยตรง
มีความไกลๆการใช้เป็นซูวีธรรมชาตินิดนึงเพราะมันกักความชื้นไว้ก็จะเก็บความฉ่ำในเนื้อปลาแล้วปลาช่อนอเมซอนในเอกลักษณ์เขาก็คือมีเกล็ดที่ใหญ่ทำให้ยิ่งเนื้อข้างในเนี่ยโอกาสที่จะแห้งเนี่ยก็น้อยลงเพราะเกล็ดป้องกันได้อย่างดีใช่ครับลองเกลือบ้างไหมให้นิดนึงไม่ลงเลยไม่ต้องใช้เกลือด้วยใช่เพราะว่าคำถามที่น่าจะคาใจทุกคนก็น่าจะคาใจพี่บอสอยู่ใช่ไหมพี่สุกไม่สุกพี่บอสว่าสุกไหมน่าจะสุกนะแต่ไม่ทั่วโอเคก็เป็นไปได้แต่พี่ดูปริมาณฟางแล้วเรื่องมันต้องสุกขนาดไหนผมคาดว่าก็เอาจนฟางหมดอ่ะพี่รอดูใช่โอเคตรงนี้นะครับออกตัวก่อนว่านี่คือการทดลองครั้งแรกของผมเหมือนกันถามว่าผมคิดว่าสุกไหมคิดเหมือนพี่บอสไม่น่าจะสุกทั้งหมดแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีสเตชันที่เราเตรียมทำอาหารต่อตรงไหนที่ไม่สุกเนี่ยเราก็ได้ออกมาคิดไหมว่าเวลาในการสุกเนี่ยมันต้องใช้จนกว่าฟางมันจะไหม้หมดอ่ะพี่ใช่ครับผมพรุ่งนี้ 7:00 น.จากผมเปิดตัวรถถมฟาง6ล้อ2คันนะครับจากทางบริษัทนิชรากรุ๊ปออฟคอมพานีสต่อไปทำการเกลี่ยฟางโดยทีมงานมืออาชีพนะครับในส่วนของการดับไฟนะครับเราก็เรียกว่าไปศึกษาวิถีช่องใหญ่อย่างช่องโกเว้นโกมานะครับทำยังไงเวลาเดินทางนี่เลยในเราอัญเชิญเมฆเทพเจ้าสายฝนมาแล้ววายุเทพมาแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติไฟมันใหญ่เกินไปเราเตรียมตะไคร้ไว้เชฟโจ้โดดปักปังหมดแรงพายุลมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเชฟโจ้ปักตะไคร้เมื่อไหร่นะครับผมเตรียมเสื้อชูชีพให้กับทุกคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอยคอกันออกไปโอเคพร้อมไหมครับว่าน้ำมันเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยดีกว่าจริงนะครับเจริญรอยตามพี่บาสไปเลยทุรักทุเรศโปรดักชั่นมันเป็นมาร์เก็ตติ้งของเขาแน่ๆนะฮะความลำบากสร้างคนจะสร้างพวกเราไปถึงไหนฝนตกนะครับตอนนี้ก็ต้องให้เครดิตทีมไคจินกับนายหัวเชฟโจ้ตอนนี้ไปลุยหน้างานลุยตากฝนแทนพวกเราพยายามดับไฟเพื่อเอาปลาออกมานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มเรียกว่าแคมป์ก่อสร้างที่เราพยายามจะ CSR มาให้เนี่ยก็กลายเป็นว่าติดฝนกันหมดนะครับก็เดี๋ยวเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เราก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอางี้แล้วกันตรงไหนที่มันไม่หมดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับตอนที่ฝนหยุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากทีมงานเราไปให้แต่ก็โอเคครับถือว่าเป็นความซวยแต่ยังไงก็ตั้งใจบริจาคจริงๆนะครับก็ถือว่าสถานการณ์แบบนี้ก็เรียกว่าปลอบใจตัวเองกันว่าคนไม่เยอะก็ดีเนาะเป็นไงครับพี่บอสตะการปลาไหมโอ้โหแบบไหมแบบอย่าก่อต้องลงทุนอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
ลาช่อนอบฟางเราจะออกมาเป็นยังไงก็จะมารังสรรค์เมนูกันตรงนี้ครับไปชมกันครับเละผมว่าเขาไม่ถูกสกอร์กับปลาตัวนี้อ่ะได้แต่ขอดูหน่อยคุกกิ้งเป็นยังไงเฮ้ยผมว่ามีสุกผมว่าสุกผมว่าสุกสุกอยู่ครับสุกอยู่วันนี้วันสุกอะไรครับเนี่ยยกตัวไปเปลี่ยนไปทางซ้ายหน่อยได้ไหมเราจะต้องมีวายเยอะกว่านี้นะครับไม่เจอฝนเนี่ยเนื้อน่าจะสุกออกมาดีกว่านี้เยอะเลยแต่นี่ก็ด้วยระยะเวลาที่เราพยายามบีบก็ไม่อยากให้ผู้มาประหารของเรานะครับจะต้องตากฝนนานเกินไปก็เลยมันจะสุกแค่บางส่วนเดี๋ยวอีกส่วนนึงเอาไปคุกกิ้งต่อเพื่อให้สุกสนิทแล้วเอามาบริจาคมอบพรุ่งนี้นะครับผู้หวังประสงค์รับเชียร์ซาของเราไปหมดแล้วดูก็เข้าใจเขานะครับเพราะตอนนี้ผมตกหนักมากครับเพราะว่าพรุ่งนี้ในวันที่ฟ้าสดใสเดี๋ยวเรากลับมาแก้มือดีกว่านะครับเดี๋ยวปลาตัวนี้เอาเก็บไว้ในรถเดี๋ยวกลับไปที่เวเฟอร์แล้วก็แร่เนื้อออกมาทำดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้จากการวิเคราะห์แล้วเนื้อข้างนอกสุกนะแต่ว่าข้างในเนี่ยด้วยขนาดปลาเนี่ยไม่ไหวเพราะว่าเราขอเก็บปลาก่อนแล้วกันเราให้ทีมงานไปหอบฝนก่อนเดี๋ยวจะป่วยกันหมดนะครับไปทดลองสรุปสุกไม่สุกไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าแหมวายุเทพบุกมาโจมตีเราก่อนนะครับโอ้โหฟ้าฝนกระจุยกระจายชุนละมุนสุดๆเรื่องทำอาหารเรายังทำแน่แต่อาจจะต้องไปทำให้มันสุกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิชชั่นการแจกอาหารที่มาจากบาร์ตัวนี้เราเลื่อนไปอีกวันหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมแก้มือกันใหม่นะครับก็มาอีกวันหนึ่งก็เลยชวนพี่พี่มิกมาแจมกับพี่บอสด้วยนะครับกับทีมไคจินรอมาบริจาคกันต่อสวัสดีครับเกินไปพี่เกินไปครับก็ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบนึงเรามาทำการบริจาคนี่เนื้อเมนูครับเชฟโจ้นี่เมนูอะไรปลาช่อนเผาปลาช่อนรอดถ้ำปลาช่อนเผาในถังเออปลาช่อนเผาเลยครับพี่ช่างเถอะครับโอเคครับมาแจกของก่อนดีกว่าก่อนที่ฝนจะมาฝนจะตกอีกรอบนึงโอเคครับเชิญครับทุกคนแล้วก็หยิบน้ำจิ้มทางนั้นได้เลยนะครับไปได้เลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะครับมาเชิญครับเชิญต้องบอกนะครับผมเชื่อเสมอว่าการให้เนี่ยมันมีความสุขในตัวมันเองทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสแบ่งปันหรือให้อะไรใครก็เห็นรอยยิ้มเขาโดยเฉพาะคนที่เขาจำเป็นคนที่เขายากไร้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังมีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นในฐานะคนชอบทำอาหารการทำอาหารให้ใครทานแล้วรู้สึกว่าเขาอิ่มเอมไปกับเราเนี่ยก็ทำให้ผมแฮปปี้มากๆอยู่ครับแต่นี่พอรู้ไปอีกขั้นหนึ่งว่ามันจะทำให้ชีวิตเขาอย่างน้อยในวันนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมและกับการพยายามการทดลองการใช้ทรัพยากรที่อาจจะสูญเสียไปแล้วเนี่ยมาสร้างความสุขต่อได้เนี่ยโอ้รู้สึกหายเหนื่อยเลยครับมาเลย3กล่องค่ะเรียบร้อยครับผมเฮ้ยได้ๆเฮ้ยคนใกล้ตัวก็ให้ได้เชฟโจ้เอาไปกินเพื่อไปฝากลูกครับขอบคุณครับชิมเลยหรือกล้องสุดท้ายพี่เอามาเร็วๆๆอ่ะพี่ต้าโจ้ที่ร้านนี่โอ้เอ๊ะเว
เลยพี่ต้องดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะครับก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับตัวนี้เนื้อมันคล้ายๆไก่ครับอร่อยเหมือนกันครับน้ำจิ้มสุดยอดเลยครับอย่างนี้เลยครับน้ำจิ้มอร่อยครับก็มันไม่เคยทานปลาช่อนเมซอนเนี่ยครั้งแรกครับเป็นไงต้องถามพี่บอสที่ในเหตุการณ์คืออลังการนะตอนแรกเข้ามาปุ๊บจอดรถปุ๊บอะไรวะเนี่ยเทนคืนปุ๊บตอนแรกเห็นภาพโคตรอลังการกับอีกอย่างนึงตอนระเบิดโอ้โหทำไมอ่ะขนาดก็ไกลนะไกลจากจุดระเบิดอ่ะระเบิดคือร้อนจริงอู้มเก่งหน้าเลยหัวหน้าเบี้ยวก็ยังไงสำหรับ EP นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองนะครับอย่างเหมือนเดิมที่พูดไว้ตั้งแต่แรกเราว่าเราตั้งใจลองทำเพื่อเป็นการทดลองในก็มีปลาที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเราก็รู้สึกว่ากับทุกชีวิตที่เสียไปเนี่ยมันสามารถต่อความสุขได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรารู้จักหาก็อย่าใช้ทรัพยากรนะครับสำหรับปลาช่อนเมซอนเป็นปลาที่โตไวแล้วก็มีปริมาณเนื้อเยอะปลาตัวนี้เนี่ยแค่หนึ่งชีวิตเนี่ยพอมันเรียกว่าเราย้อนเวลาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาเสียชีวิตหรอกแต่ว่าพอเขาเสียไปแล้วเราสร้างความสุขทำให้ผู้คนอิ่มท้องคนที่สามารถได้ผลประโยชน์จากนี้ได้มากกว่าเราผมเองนะครับก็นึกเสมอว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยคนใกล้ตัวเรานึกถึงก่อนก็อยากให้พนักงานของเราเองเนี่ยได้ส่วนร่วมในการทานอาหารตรงนี้เราก็รู้สึกโอ้แฮปปี้ที่ได้ทำบุญไปในตัวเนาะช่วยเหลือเรามาตลอดใช่แต่ก็มีคนงานก่อสร้างจากแคมป์อื่นมาด้วยซึ่งเราก็เรียกว่าเวลคัมทุกคนนะครับสถานการณ์ช่วงนี้ก็เชียร์ว่าทุกคนเองเนี่ยก็อะไรที่เราพอแบ่งปันได้ผมว่าหลายอย่างยังฝืนอยู่เราก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนะใช่ไหมครับยังไงก็เหมือนเดิมคอนเซปต์นี้อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ใครลอกเลียนแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดระเบิดหรือว่าการเผาปลาขนาดยักษ์อันนี้มีการคำนวณแล้วก็มีเรียกว่าทีมอาชีพอยู่เบื้องหลังที่คอยเซฟตี้ให้พวกเราตลอดเพื่อว่าไม่มีอันตรายนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอกจากมืออาชีพเรื่องเซฟตี้ต้องให้เครดิตเลยว่าทีมวิศวะทีมก่อสร้างของนิษฎาธานีถ้าไม่มีระดับโปรตรงนี้ผมไม่สามารถทำได้แน่นอนบ้านถึงได้ออกมาสวยแบบนี้ได้ไงขายของขายของพี่มิกเสริมอะไรไหมอะไรฮะเชฟโจเสริมอะไรไหมในฐานะคนทำมิติในการทำอาหารครั้งนี้ถามว่าเราก็เจอมันมาแล้วเนาะพี่เนาะโอ๊ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะโคตรอร่อยแต่แค่รู้สึกว่าพอมาอยู่ในเหลี่ยมแบบอาหารบ้านๆก็เป็นสไตล์อีกหนึ่งสไตล์ที่รู้สึกว่าเนื้อเขามีเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยในรูปแบบนึงเลยก็ว่าได้ถ้าใครมีโอกาสลองชิมถ้ามีโอกาสได้ชิมก็ลองชิมดูครับวันนี้ครับผมขอตัวหนีฝนกันไปก่อนดีกว่าแล้วเจอในอีพีหน้าอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวขึ้น IG ทุกคนให้ด้วยนะเชฟโจ้ด้วยเชฟโจ้ด้วยเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับปลาช่อนอเมซอนเราวันนี้เรากลับมาเราจะแก้มือสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟโจ้ครับผมวันนี้เรากลับมาตามคำเรียกร้องของมวลมหาชนเราจะแก้มือสิ่งที่กลายเป็นไวรัลในทั้งเรียกว่าคลิปสั้นและคลิปยาวด่ากันยับเดี๋ยวไม่สุกปลาช่อนอเมซอนเราโอเวอร์กุ๊กใครจะไปรู้ตัวใหญ่อย่างนั้นอ่ะพี่โอ้ฝนมันตกธรรมดาช่องจริงๆนะครับทุรักทุเรศโปรดักชั่นความลำบากสร้างคนจะสร้างพวกเราไปถึงไหนฝนตกนะครับเฮ้ยผมว่ามีสุกผมว่าสุกผมว่าสุกสุกอยู่ครับสุกอยู่น่าจะสุกนะแต่ไม่ทั่วซึ่งเราก็จะทำเหมือนเดิมครับทำในหน้าฝนท้าทายท้องฟ้ามันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความพยายามมาได้ยังไงแน่นอนเราจะแก้มือช่อนอเมซอนยักษ์เผาอีกรอบแต่ครั้งนี้สุกแน่นอนแน่นอนตัว 100% ด้วยว่าต้องสุกดังนั้นวันนี้โอเวอร์กุ๊กของเราจะเป็น EP ช่อนอเมซอนเผาเกลือใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่พอดีเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วแต่เรื่องจริงปลาช่อนอเมซอนในเทยสับโหน่าจะเป็นตัวที่แบบเก่าแก่มากอะเกิน200โลแน่ๆใช่คือบอกเลยว่าตาช่างที่ร้านเอาไม่อยู่อะช่างไม่ไหวอะเพิ่งสดๆก็เลยรีบเก็บแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้ตอนนี้เนี่ยเรามาคิดเรียมว่าเฮ้ยรอบที่แล้วอะโอ้ปี๊บก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะว่าถูกสุขอนามัยหรือเปล่าปี๊บสะอาดหรือเปล่ามันจะไปสุกได้ยังไงจับวางนอนไหมเห็นไหมพวกเราอ่านคอมเมนต์เราทำตามแล้วเรามีเรื่องการเผาเกลือนะวันนี้เราจะเป็นเผาเกลือที่เรารู้สึกว่าน่าจะง่ายขึ้นด้วยมันเท่มากๆ
ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชิโอกามายากิชิโอเกลือกามายากิก็เปรียบเสมือนเผาเกลือนั่นแหละแต่มันจะแตกต่างจากเผาเกลือบ้านเรานิดหนึ่งเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคทำให้เกลือเนี่ยครอบทั้งหมดดังนั้นมันตะการตากว่าอีกไดเชฟโจ้ของงบที่เราใช้น้ำหนักเท่าไหร่บ้างเกลือ1ตันไข่ขาวอีก 50,000 ml ถ่านอีก25กระสอบกระสอบละ50กิโลนี่ยังไม่รวมเครื่องเทศและอื่นๆอีกมากมายเยอะมากพี่โจครับครับใครบรรทุกเอ้ยใครล่ะเอาใครดีอ่ะเออครับเออครับแน่นอนดีนะสาระตั้มครับคิดมาแล้วแน่ผมไปถอยรถใหม่มาโชคดีมากนะครับที่วันนี้เราได้ Toyota Hilux Revon V Prerunner มากับเราด้วยเป็นรถที่จะตอบทุกโจทย์สไตล์สาตามให้พวกเราไปแม่รุ่นล่าสุดเดี๋ยวเราไหว้ทำไมแล้วก็พี่ให้ผม แม่ทำงานดีๆไม่แน่นะเพราะว่าราคาก็จับต้องได้สไตล์สาราตั้มผมอยากได้รถที่ทั้งหล่อทั้งลุยอันนี้ฟังชั่นอลใช้งานได้จริงแต่ช่วงล่างขับสบายแถมข้างในเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนอกจากบรรทุกให้เรา EP นี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่กับเราอีกหลาย EP เพราะว่าพี่จะพาพวกเราเนี่ยแอดเวนเจอร์ลุยต่างจังหวัดแล้วทำมิชชั่นเว่อร์ๆแบบโอเวอร์คูปแบบนี้อีกไปครับเดี๋ยวเราขับรถไปพาเชฟโจ้โชว์ของดีซะหน่อยครับแล้วเดี๋ยวไปเอาเกลือเนาะไปบรรทุกเกลือที่ร้านเวเปอร์ปุ่มสตาร์ทสวยงามไหมใช่มองไปอินทีเรียเนี่ยหลายคนผมว่าไม่เชื่อเป็นรถกระบะเข้ามานั่งข้างในจริงนี่ผมก็ยังมองว่าถ่ายแค่นี้เนี่ยใช่ไหมใช่ครับคือบางทีเราเห็นภาพรถกระบะอาจจะคิดว่าบรรทุกของอะไรเงี้ยมองเลยคันนี้มากกว่านั้นแล้วก็แคปสองที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็นั่งเหมือนรถทั่วไปอ่ะใช่ไหมโตมากครับด้านในวันนี้เห็นไหมกล้องใช้ถอยหลังง่ายๆขับง่ายมากมีกล้องมองหลังด้วยพี่ใช่เห็นไหมบอกว่าใช้ง่ายดูดิโอ้เดี๋ยวนี้มีระบบเรียกว่าแอปพลิเคชันต่างๆเขาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ฉลาดสุดนั่งสบายมากเลยพี่อย่างที่บอกทั้งหล่อทั้งรวยความนี้ก็คือมีหลายรุ่นมีหลายคอนฟิกที่เราไปจัดได้อันนี้ของเราเนี่ยก็คือขับในเมืองก็ชิลเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเจอสปีดบัมไม่ต้องห่วงดูตัวนิ่มมากกล้องยังไม่เจอเลยช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ Toyota Hilux Revo G Prerunner ช่วงล่างนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มมากอ่ะพี่สบายอะไรขนาดนี้ต้องบอกเลยถนนขรุขระอยู่มาครับได้เกลือมาแล้วนี่เป็นไง Super Flex Suspension สบายอย่างเงี้ยเราขับไปต่างจังหวัดไปดูมิชชั่นอะไรใช่กว้างขวางแบกของออกกองตอบโจทย์ครับดูดีไซน์แต่ละอย่างจับอยู่สัมผัสไปแล้วแบบรู้สึกใหม่อ่ะมันดูโมเดิร์นมากที่วางแก้วเหลือเฟือบอกก็ชอบที่แบบดีไซน์ฟังชั่นอลจริงๆผมว่าพี่ชอบตรงมันมีที่เก็บแก้วนี่แหละ อ้าวพี่ปลาเราอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีเมื่อกี้แอบดูมือถืองานด่วนฝนก็จะมากลัวไม่ทันเราต้องมัลติแทสทำให้ได้มากกว่า1อย่างเหมือนรถคันนี้วะแต่พี่ของที่ออฟฟิศแป๊บนึงโอเคครับก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอกับเชฟโจ้พี่มิ้นกันตรงนู้นแล้วกันเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันที่หน้างานเดี๋ยวเชฟโจ้ไปตามเชฟโจ้ไปตามเชฟโจ้ไปเจอกันดูพี่เรานะพอเห็นฝนจะตกหน่อยก็ชิ่งเลยเดี๋ยวกะไว้ว่าตอนนี้คือดูพื้นที่นี่คือที่ที่สวนของเราสวนในโครงการก็กะว่าจะเอาลานตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมีเหล็กแผ่นเอาปลาวางไว้โปะเกลือแล้วก็ทําหลังคาให้เขาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปขอบนบ้านต้นไม้ดิผมว่าใช้บ้านต้นไม้เผาไหมไม่ต้องก็ขาวเป็นเตาอบอะไรเลยเออทีเดียวจบชีวิตเราจบโอเคผมว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แหละดูเหมาะสมที่สุดแล้วถ้างั้นก็ไปกลับกันเราทําพรุ่งนี้ขนของสิคนละ6,000เลยมั้ยเอา6ไปดิเอ๊ะกูเป็นเชฟจริงปะเนี่ยทุกวันนี้ในคอมเมนต์ก็มีคนบอกว่าเชฟโชคเหมือนเชฟจริงๆด้วย จริงๆแล้วผมเป็นเชฟครับผมเฮ้ยใจเย็นสิคุณโอ้โหเหมาคนเดียวเลยเออฮะโอ้โหเอ้ยลูกพี่เนาะลูกพี่ให้ผมมาทำอะไรเนี่ย
โอ้มาเดทนี่กูทุกงานเลยนะเนี่ยว่าเดี๋ยวช่วยเท่าไหร่เลยยกเหรอหมดแล้วทำร้ายร่างกายอีกแล้วรอหน้าก็ได้แว่นรอเล่นครับรอเล่นจริงๆรักใครกันดีทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ในช่วงฤดูฝนถ้าจากการคาดการเนี่ยผมดูจากช่วงพวกใบตองที่มันเป็นริ้วๆอ่ะคือฝั่งนี้มันเป็นริ้วเยอะฝั่งนู้นใบมันจะสวยลมมันน่าจะพัดมาจากฝั่งนี้ฝั่งนี้นู้นสามัคคีกันหน่อยฝั่งไหนฝั่งนี้อ่ะไอ้เหี้ยสักอันดิ1 2ฝั่งโอเคฝั่งนี้โอเคทําถ้ำให้มันเหรอไม่ใช่ถ้ำเพิงหมาแงนน่ะเสาสี่ต้นคาสังกะสีเอาไม้คานวางมัดเอาลวดมัดง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะเลยแล้วก็เอาสังกะสีขึ้นไปพาดเอาลวดมัดไว้วันนี้มาทำอะไรกันครับวิวบองเรื่องของกูเอาไงดิจะแบกหรือว่าแย่ลูกละ40โลก็แบกคนละลูกแค่นั้นก่อนก็สองแล้วก็เอาละเข็นไอ้ก็เข็นไม่ได้หรอกทำไมอ่ะพี่จะเข็นไปยังไงอ่ะดินยวบอย่างนั้นอ่ะไม่มีทางเข็นได้เลยอ่ะปลายหน่อยดิใส่เดี่ยววะล่ะเอาวะล่ะมาดิเย้แม่งฝนตกอย่างนี้ไม่มีฝนด้วยเอาวะนี่ตอนนี้แหละโอ้กำลังแฉะเลยเก่งมากเฮ้ยกดไม่อ่ะเอาเดียวพอเฮ้ย2เลยลิ้นปี่แตกแล้วมั้งเนี่ยคือหวังว่าจะไปไกลเลยตรงนี้แหละใครคิดเนี่ยเมนูเนี้ยแค่ตอบเดียวพี่จะรู้มั้ยคืนนี้ผมนอนไม่หลับไม่ใช่นี่ใครใช้คนแก่ขึ้นบ่าวไม่ขึ้นแต่งนี่ระยะนี่เดี๋ยวประตมเลือกลูกเดียวลูกเดียวตอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้อย่างนี้แล้วเมื่อกี้ก็ไม่ขึ้นโอ้โหเมื่อก่อนกูส่งข้าวสารอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ยังส่งเหมือนเดิมเอาละสิ้นปีนี้โบนัสแล้วล่ะ30เท่าสาธุสาธุจะตอบมันโต้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 สวัสดีครับผมบวมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาบวมครับตอนที่ขับเข้ามานะแล้วมันมีแมลงบินเข้ามาเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยกูตื่นเดี๋ยวคุยมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือแมลงเกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวก็หาเรื่องพูดไปก่อนไปมาแล้วโหลดแล้วดิ40โลอ่ะโอ้ยอีเย้โอ้มันจะไปยากอะไรมันจะไปยากอะไรพี่ถ้าเกิดเราเดินแค่รอบเดียวใช่ไม่กลับไปแล้วนะเสวัสดียังเป็นทางการก่อนพี่สวัสดีครับนี่วันนี้ชุดผมแบบว่าค่อนข้างพร้อมนี่คือคุณพร้อมเนี่ยโอ้เสื้อไข่จินนั่นนะที่ผมจะเอามาใส่นะครับไข่จินนี่บอกเลยเป็นไงปกติเอาเก็บใส่ตู้ไว้อย่างดีปกติใส่ตู้ไว้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเสื้อมันค่อนข้างแบบว่ามีคุณค่ามันใส่ไม่สบายไม่สบายใส่สบายใส่สบายคือปกติผมจะชอบใส่ออกกำลังกายเพราะรู้สึกว่ามันระบายอากาศดีมาถึงก็ขายของให้ซะแล้วฉะนั้นถ้าอยากได้นะครับไปหาเองดิเอาไม่ซื้อได้สั่งซื้อได้ครับได้ครับผมมีช็อปออนไลน์หรือจะโทรตรงก็มาที่ร้านสอบถามรายละเอียดได้หมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนไหมพี่ตอนนี้ปลาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นอนอยู่ในห้องเย็นนอนอยู่ในห้องเย็นเวเปอร์ไม่มีใครปลุกเขาหน่อยหรอให้เขานอนไปก่อนไม่ได้ไว้ปลาทำงานต่อเถอะครับโอ้ยนี่อะไรครับเชฟโจไม่แหกตาดูบ้างไงก็อยากรู้ไงก็ถึงถามเนี่ยนี่คือถาดรองปลาช่อนอเมซอนของเราในวันนี้จ้ะนี่ถาดเหรอใช่แล้วนี่แค่ถาดใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะคนนอนได้ก็เท่ากับเตียงอันนึงอ่ะ
ออกแต่เสียงแรงไม่ออกยังเรียก energy ใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมคือลองพื้นนี้ให้ได้เยอะสุดนี่ก็ติดคำไม่ต้องของพี่เต๋เขาฝนมาแล้วหยิบหายฝนมาแล้วพี่หวังเกตทางกระสีก่อนไปความตื่นเต้นก็เริ่มแล้วแค่นี้เองประเด็นคือจะเอามากันฝนไม่ให้มันเปียกใช่ไหมอือแต่สังกะสีนี่แหละเปียกไปเก็บปลาจะดีกว่าหนักไหมครับเนี่ยซ่อนหรือมีซ่อนหนักหลังหนักหลังทีนี้จะยกขึ้นมาวางบนเปลือกไหมครับตัวปลาเยอะได้ครับถ้าเกิดมาเทียบข้างแล้วเทออกตะแคงเข้ามาแล้วก็พลิกเข้าไปเลยยกใส่เหล็กไอ้วางเทินเหล็กนิดนึงเหรอจะพลิกไหมจะหักไหมจะพลิกนะอ๋ออยู่อยู่หนึ่งวางเหล็กวางเอาก่อนนะจะพลิกเลยก่อนดิตะแคงถังจะเปียกมันมีน้ำไม่น้ำตัวปลาไปอย่างเอาตัวปลาออกไหมก็ตะแคงข้างๆหน่อยเดียวตะแคงหน่อยนึงตะแคงเลยนึงให้ปลาตัวปลาเลื่อนมาฝั่งนี้ก็ได้ครับเดินมาโอเคตะแคงเลยจะปลาลงเราปลาลงไปวางอีกอียาวกว่ากูอีกสูงอ่ะกี่เมตรอ่ะดงเลย2เมตร2เมตรอ่ะคิดสภาพตอนมันยังมีชีวิตอยู่แล้วมันหัวชิบหายน่าจะกินเราได้ทีนี้ไม่ได้ต้องขยับไปนี่แล้วก็ตัวระยะกระปาอันนี้สาระนะครับนี่จัดมาจัดมาสาระนะครับผมช่อนอเมซอนเนี่ยเป็นปลาที่เวลาเขากินเหยื่อเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะไม่ได้แบบว่าเป็นการกัดแต่เป็นการดูดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยถ้ามีขนาดที่แบบว่าเขาไม่สามารถแบบวึบทีเดียวได้หมดเนี่ยเขาจะไม่กินเขาก็จะทิ้งไปหนีเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถามว่าเขาถามว่าเขากินได้ไหมกินได้นะแต่ต้องแบบว่าไม่ใช่แบบคนตัวใหญ่ๆนะฮะถ้าเด็กอะถ้าเด็กไม่แน่เด็กตกน้ำไปอย่างเงี้ยแล้วมันวึบเข้าไปเลยอันนี้มีสิทธิ์นี่ดูดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เราพอกเกลือพร้อมฝนพร้อมกับฝนนะครับโอ้โหผมขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบพร้อมครับถึงเวลา
ทำสิ่งที่ใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วมีทำให้เรามีปัญหาเยอะที่สุดรอบที่แล้วไฟก็มีปัญหาฝนนี่ก็เพิ่งจะมาอีกไหมเนี่ยแต่จริงๆว่าเช้ามันมาไปรอบนึงแล้วเนี่ยมาไปแล้วรอบนึงใช่เรื่องของไฟเนี่ยเราต้องบอกก่อนเราจะจุดไฟก็ใช้เดี๋ยวนั้นอ่ะมันไม่ได้ใครเคยจุดกองไฟอ่ะช่วงแรกเนี่ยไฟมันจะแรงแต่มันจะไม่เสถียรเราต้องเหมือนรอให้ใช้คำว่าไฟระอุทุกคำที่ถูกป่ะเชฟโจ้ใช่ครับผมใช่ให้ฐานมันระอุซึ่งปลาช่อนอเมซอนเราเนี่ยมันเป็นปลาที่เราฟรีซมาก่อนครับถ้าเกิดอยู่ดีๆไฟแรงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เหมือนว่าตรงเกล็ดเนี่ยมันคายน้ำมันคายอะไรออกมาหรือเปล่าเนาะใช่ไหมเราก็ไม่มั่นใจก็มีส่วนครับจริงๆใช่ก็ต้องเลยจากนั้นคือมันอาจจะไหม้เกินไปเร็วก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้างนอกไหม้ข้างในดิบอีกดังนั้นเนี่ยครั้งนี้คิดมาอย่างดีเราจะสตาร์ทกองไฟข้างๆสตาร์ทกองไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยให้ไฟระอุแล้วเราจะค่อยๆทยอยย้ายไฟในจุดที่เราเตรียมจะอบเกลือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาปลาลงแล้วก็อบเกลือข้ามวันไปสตาร์ทไฟกันได้ขอกุญแจหน่อยเอามาทำอะไรล่ะสตาร์ทไฟมันคงไม่สตาร์ทได้มันไฮรักเชิงอันเน่มาวิว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 วิสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเอาอีกลับมาอีกเอาอีกเดี๋ยวเออแต่ยังหมดนะเอาไปเลยใกล้จะหมดแล้วระวังเฮ้ยไอ้เจ้าเอานี่ออกก่อนอะไรเอาถังน้ำมันออกไปดิแล้วโอ้คุณนี่นะทิ้งถังหนูวิ่งหนีไม่โดนตากล้องจับหน่อยดูเห็นหรือยังครับว่าทำไมเขาไม่ควรจุดไฟตรงปลาคิดว่าไฟขึ้นอย่างเงี้ยสภาพปลาเขาจะเป็นยังไงอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็จะรอไฟระอุไปเตรียมปลากันตอนนี้เราก็สตาร์ทไฟนะครับปลาเราเข้าที่แล้วตอนนี้เรามาเตรียมเกลือกันเกลือไข่ขาวครับลุยมึงอย่ามัวแต่พูดกันสิอ้าวโดดๆๆเก็บโต๊ะนี่ใกล้ๆแล้วถุงถุงนี่ไปสิกูคืนเอาให้ช่วยยกถุงเทคนิคที่เราบอกเนี่ยเชี่ยวกามายากิย้ำให้อีกรอบนะครับเป็นการอบเกลือสไตล์ญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ทำให้เนื้อปลาเนี่ยสุกพอดีง่ายของอบเกลือแบบไทยเนาะใช่ครับมันง่ายมากเราจะใส่ไข่ขาวเนื่องจากว่าไข่ขาวเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมให้เกลือเนี่ยมันไม่มีความร่วนให้อากาศมันผ่านได้ดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างเป็นเหมือนเกาะคุมปลาช่องอเมซอนมีเกล็ดเป็นเกาะหนึ่งชั้นละกับความชื้นในระดับหนึ่งแต่เนื้อมันก็เยอะมากโอกาสที่ข้างในจะไม่สุกก็สูงแต่ถ้าเราเอาเกลือไปพอกอีกชั้นหนึ่งเกลือก็เป็นวัตถุที่เก็บความร้อนค่อนข้างดีมากเกลืออุ่นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนว่ามีเตาอบธรรมชาติเกิดขึ้นมาเลยครับผมดังนั้นเนี่ยไข่ขาวคือตัวช่วยของคุณตอนนี้นะครับเกลือของเราเนี่ยก็ใส่ไข่ขาวไปปริมาณที่มันจะแบบไม่ถึงกับแฉะนะเชฟโจ้ใช่ไหมใช่ใช้คำว่าหมาดแล้วเราก็จะมาพอกเกลือกันจริงๆเรามีตะไคร้ทั้งหมด5กิโลการันตีว่าไม่มีใครใช้ตะไคร้ถึง5กิโลในการทอดปลาตัวเดียวใบมะกรูดอีก1กิโลขาอีก3กิโลสนุกเนี่ยอันนี้นะครับเราจะตั้งใจเอาเกลือเนี่ยพอกให้มิดทุกส่วนของปลาเลยนะครับให้มีอากาศออกมาอย่างที่บอกเรากำลังใช้เกลือเป็นเตาอบเหมือนเล่นไอ้นี่ไหมปั้นสโนว์แมนนะครับเด็กๆถ้าเกิดใครไม่มีโอกาสไปปั้นสโนว์แมนที่ต่างประเทศต้องร้องเพลงด้วยป่ะด้วยเกลือช่อนอเมซอนเนี่ยเขาบอกกันว่าใจคุณเลยไม่มีฟันเนี่ยโอ้โหนี่จังหวะถ้ามันกระซวบเราเข้าไปเนี่ยแต่โดยปกติเขาเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับเขาไม่ทำอะไรมนุษย์หรอกตัวนี้ก็ย้ำอีกรอบนะครับเป็นปลาที่เกิดอุบัติเหตุทะเลสาบผมเองเราเห็นมันตอนมันสดๆเราก็เลยเก็บมาสร้างประโยชน์ต่อเพราะว่าทุกชีวิตที่เสียไปเราก็อยากพยายามต่อยอดให้ได้มากที่สุดนะครับไหนๆเขาก็ไปแล้วนะผมคิดว่าในโลกนี้มีคนหิวเยอะเราก็จะเอาความสุขไปแบ่งปันคิดว่าปลามันจะรู้สึกเค็มไหมเกลือเต็มปากเลยมันไม่น่าจะเข้าไปถึงข้างในคิดว่าตากล้องจะรู้สึกร้อนไม่ได้ไปยืนข้างกองไฟอ่ะอยู่ดีอย่างร้อนเลยดีหน่อยแป๊บเดียวก็ขับรถกลับไปพึ่งแอร์เย็นๆในโตโยต้า มาตอนนี้เกลือเราก็พร้อมนะครับเดี๋ยวจะมาวาดรวดลายกันนี่ดูอาวุธดู
ดูปากกาที่เชฟโจ้ให้ผม Apple Pen Apple Pencil รุ่นใหม่ลูกตาก่อนนี่เดี๋ยวจะวาดตาให้เขานี่คนละข้างคนละข้างพี่มิกมาฝั่งนี้โอ้ยเดี๋ยวมาตีมือแตกเลยใครเขาเลือกมันตรงกลางวะวาดรอยยิ้มหน่อยตามีรอยยิ้มนี่วับวับวับมันก็มีความเป็นปลาอยู่นะเชฟโจ้คิดว่าไงคิดว่าไงสวยครับมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยสองข้างวะเนี่ยก็จะเขียนชื่อผมทำไมกูจะเผามึงครับผมก็เหมือนเดิมนะครับพี่มิกก็เลือกกลุ่มที่สบายที่สุดนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดเน้นงานสบายงานระบากไม่เคยมีเหมือนเดิมเลยครับมิกซ์เหมือนมีนะครับก็โอเคตอนนี้เราอยู่หน้าฝนนะครับครั้งที่แล้วก็มีบทเรียนแล้วขึ้นภาพให้ดูดังนั้นรอบนี้เราคิดมาเผื่อแล้วเชฟโจ้เขาบอกครั้งนี้ปลาจะต้องสุกเราก็จะทำหลังคาให้ดูสิลงทุนขนาดไหนพ่อนบอบักแฮมไข่สุกแล้วจ้าค่อยๆถอยมาก็ทำแบบ DIY หน่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันล้มลุกได้ก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันถาวรนะครับสรุปไอ้หลังคาเนี่ยแหละโดนลมพัดลงมาทับปลาไฟแม่งลามไปโน่นสวนเล็กๆขนาด11ไร่ของผมตอนนี้เหลืออยู่1ไร่มันจะลามไหมเนี่ยพายุลมมันจะอยู่จริงเหรอวะเนี่ยกูว่าอยู่อยู่ตรงนู้นไอ้นี่ผมไม่ห่วงเท่าไหร่ห่วงไฟลามเนี่ยผมเชื่อเชฟโจ้อะเชฟโจ้เขาบอกวันนี้เขาจะทำให้มันสุกผมว่าไม่ตกหรอกแหมแหมคือจะสุดแล้วมันตกตอนนี้อะหลังคายังไม่ขึ้นอะโคตรเจ็บใจนะถ้าไฟก็มาเกลือก็พ่อแล้วอันนี้เลยสเต็ปสุดท้ายก็ติดหลังคาครับแม่งตู้มมาตอนเนี้ยระวังบาดมือนะระวังบาดมือนะเราไปหาอะไรหนักๆมาวางข้างบนไหมอ๋อหนีไปเลยงั้นดูทรงแล้วถ้าสมมติพายุเข้าก็ไปทั้งอันก็ไปทั้งหมดเนี่ยนี่เชฟโจ้ DIY หลังคาอย่างดีถึงเวลาลงไฟมาคุณพี่คุณมาลองไม่ง่ายนะตึ๊ดดึงตึ๊ดดึงตึงตึ๊ดดึงตึ๊ดดึงเนี่ยคุณก็สร้างแต่ปัญหาเนี่ยดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสร้างอะไรปัญหาเนี่ยตอนนี้นะครับเราลงฐานด้านล่างนี่แม้แต่การลงฐานเนี่ยใส่ไฟเนี่ยเรายังคิดมาแล้วทำไมถึงต้องจุดแค่ข้างล่างก่อนเกลือหนึ่งเลยเกลือมันมีความชื้นในตัวของเขาอยู่แล้วไข่ที่เติมลงไปก็มีความเปียกตัวปลาเองก็มีน้ำอยู่ในตัวเราทำหน้าฝนอากาศอ้าวมีความชื้นค่อนข้างสูงควันเองความร้อนข้างล่างเนี่ยจะค่อยๆทำให้เกลือข้างบนเนี่ยครับความชื้นระเหยไปก่อนครับพอเริ่มไม่ชื้นขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะลงไฟเอาถ่านกับไฟที่จุดไว้ตรงนู้นเนี่ยมาลงด้านบนเพื่อที่ข้างบนจะได้เริ่มสุกถ้าเราลงตั้งแต่เกลือยังแฉะปลาคายน้ำออกมาเนี่ยไฟก็อาจจะดับครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องใช้การคำนวณพอสมควรเพราะว่าจุดไฟไว้แล้วทิ้งไว้24ชั่วโมงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาทุบกันพอทุบเสร็จเนี่ยก็จะแกะเนื้อออกมาแล้วประกอบอาหารนำไปบริจาคเฮ้ยมันจะจบด้วยการทอดอีกไหมเนาะอันนี้จะเปลี่ยนจากเป็นเนื้อแทนกันไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกเราจะไม่ได้เอาของที่เราทดลองไม่ผ่านเนี่ยไปบริจาคอย่างแน่นอนถ้าสมมติว่าเนื้อไม่สุกเนี่ยเราจะเอาเข้าครัวมืออาชีพของเราก็แปรสภาพยังไงคนที่ได้ทานอาหารบริจาคเราเนี่ยนอกจากอิ่มท้องเนี่ยต้องถูกสุขอนามัยก็ต้องอร่อยด้วยครับโอเคจะเป็นยังไงรอชมเจอกันพรุ่งนี้ครับ
็บครบก็บอกด้วยเป็นไงคือมันจะเหลืองขึ้นนิดนึงนะคือพอเจอความร้อนบางส่วนนี่ก็เริ่มน้ำตาลนะถือว่าอย่างน้อยเราประสบความสำเร็จหนึ่งเรื่องความร้อนถึงตลอดคืนครับ24ชั่วโมงครบโดยไม่ได้มีการฝนตกไม่ได้มีการแฉะมันอาจจะตกก็ได้แต่หลังคาผมเอาอยู่เอาฝนอยู่ครับอะไรวะมาเรามาดูข้างในดีกว่าครับว่าเนื้อปลาเป็นยังไงลุยเอ็ดแตกเลยวะคุณอ่อนแอไงพอแตกแล้วสีเกล็ดสีเนื้อดูดีมาปัดดูครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงหุ้ยเกลือยังร้อนอยู่เลยอ่ะร้อนเลยอ่ะเชฟโจผมจะบอกว่าด้านข้างทำเนี่ยโจเอามานี่ปกติผมจับถ่านเล่นครับพี่หมายถึงถ่านที่ใช้จุดไฟใช่ถ่านละคลายแต่ที่ยังไม่ได้เลยอ่ะไม่ไงแต่ที่ยังไม่จุดอ่ะครับเกลือเป็นเปลือกร้อนทีนี้คำถามเราก็คือเนื้อปลาสุกไหมและคำถามเราก็คือนอกจากเนื้อปลาสุกไหมเนี่ยเกลือเข้าไปทำให้เนื้อปลาเค็มไปไหมมาลุ้นกันครับเราจะแก้มือช่อนอเมซอนยักษ์เผาอีกรอบแต่ครั้งนี้สุกแน่นอนแน่นอนชัวร์ 100% ด้วยว่าต้องสุกแน่นอนสิ่งที่กลายเป็นไวรัลด่ากันยับไม่สุกใครมันจะไปรู้ตัวใหญ่อย่างนั้นอ่ะพี่โอ้ฝนมันตกโอ้โหเกล็ดมันใหญ่มากเฮ้ยเกล็ดใหญ่เป็นโคตรใหญ่พี่หนังข้างนอกผมถือว่าสวยเลยแหละดูความยุ่นของหนังดูเกล็ดเขาแค่นี้แค่เกล็ดนะครับโอ้นี่ก็ทำเป็นภาชนะความจริงเกล็ดเนี่ยวางอาหารได้เลยนะใหญ่มากเฮ้ย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 นี่แค่ขูดเกลือออกขูดเกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ดูความนุ่มความฉ่ำเดี๋ยวผมจะเปิดหนังอย่างนี้เลยนี่เข้าให้ใกล้ทุกคนโอ้โหบอกแล้วโอ้โหดูน้ำดูความจุยซี่อยากให้เห็นโอ้โหทีนี้เชฟโจ้เดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราสุกแต่ด้านนอกอีกเชฟโจ้ตรงกลางเนี่ยหนาเกือบที่สุดเลยดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ผ่าเข้าไปตรงกลางให้ดูหน่อยดิว่าถึงแกนเนี่ยสุกไหมมาโอ้โหเชฟหวานครับขอจานมาลองหน่อยแม้แต่หนังยังน่ากินเลยนะความจริงอะแต่ที่บอกนะครับหนังก็มีโอกาสเดินโดนเกลือไปสูงเดี๋ยวจะคุมความเค็มไม่ได้เอามาวางในถาดนี้ได้เลยโอ้โหนี่อยากไม่อยากจะมื้อไม่อยากจะโม้นี่แม่ซะเลยต้องบอกนะครับว่าปลาช่อนจะมีติดอมน้ำตาลอยู่แล้วดังนั้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดิบนะบแต่ด้านในอันนี้เชฟโจ้ให้เขาดูหน่อยสิว่าถึงแกนถึงแกนจริงๆนี่ถึงกระดูกแล้วนะเสียงดังกึดๆนี่เสียงกึดๆดังกระดูกแล้วนะนี่สุก 100% วู้วเอ้ยสำเร็จเอ้ยเอ้ยจั๊วจั๊วโอ้โหมันคือช่อนเผาดีๆอ่ะไปตามภัตตาคารแต่ไม่มีก้างไม่มีอะไรให้กวนใจเลยน้ำจิ้มดีๆหน่อยนะอร่อยเนาะเป็นไงดีเลยครับมีความโอ้จุ๊ยซี่มากมาหวานนิดนึงสุดยอดเท่ากับว่า EP นี้3ชั้นของคุณมาโอเคครับก็เดี๋ยวเรารีบตอนลื้อออกเลยเรารีบแร่เนื้อนะครับปลาเนี่ยก็ไม่น่าจะยกไปได้ทั้งตัวเอาหัวไปโชว์เขาไหมเนาะเดี๋ยวเอาหัวก้างขึ้นโต๊ะแล้วก็เลาะเนื้อไปวางเอาเป็นว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งปันความสุขที่แคมป์ไซต์คนงานนะคะเตรียมไปบริจาคเป็นช่วงเข้าเที่ยงให้เขานะครับผมบรรทุกขึ้นรถเรา
ไปสบายแน่นอนลุยครับเดี๋ยวแพ็กไปก็ดูอิ่มบุญหน่อยดูมีความสุขหน่อยยิ้มแย้มอย่าทำหน้านิ่ง14 38 มาแววหวับทยอยขนอาหารขึ้นมานะครับไปบริจาคกันโอ้แหมขึ้นมารถบ่อจริงสองร้อยกว่าโลพอดีอุบัติเหตุครับมันโอเคครับเชิญครับคนแรกเลยครับผมครับทยอยได้เลยครับครับผมไอ้คนนี้ขออนุญาตถ่ายไว้หน่อยนะครับทุกคนออกกล้องได้นะไม่มีใครติดสัญญาเลยนะออกกล้องได้นะจะเห็นหน้าไม่ต้องปิดหน้าก่อนเผื่อจะมีเห็นเชิญครับมีใครอยากจิ้มหัวกลับบ้านบอกได้นะครับปลาช่อนอเมซอนครับเป็นปลาช่อนเผาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปรับเสื้อไปเอาเสื้อทีมมาให้ทีมก็ใส่หน่อยเชิญครับแจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีครับผมเชิญชวนเชิญชวนอันนี้คือเชิญชวนอยู่ทำไมดูเหมือนโกรธใครอ่ะมาแล้วแจกฟรีมาพนมพนมโดนได้ยินไหมขบวนคอนโดลงมาแล้วคอนโดคอนโดมาเดี๋ยวเอาแล้วแล้วแล้วมาเผาแจกฟรีมาตอนนี้สารตั้มร้องเพลงให้ฟังฟรีหนึ่งเพลงไม่ทิ้งข้าวของใครกินบ้านได้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขายอะไรครับขายอะไรครับขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้เหมือนเนื้อไก่เลยครับเอาไปทำต่อได้เลยครับคล้ายจริงนะจะบอกว่าคล้ายเนื้อไก่จริงๆนะลองดูตัวอย่างลองชิมดูที่ลองชิมดูดิคล้ายมากคล้ายมากลองมากครับลองครับครับผมนี่ครับกินได้จริงกินได้จริงกินได้จริงต้องหนีเกลือหน่อยมันจะเค็มหน่อยเข้าใจไม่ไหวมันกินเกลือจะเค็มมากอ้าวมันปลาเค็มเหรอผมรู้ว่าพี่ไม่เชื่อว่ามันกินได้เดี๋ยวผมให้ตากล้องกินให้ดูกินให้ดูหน่อยไม่กลัวนะนี่กูต้องกินสินะเห็นไหมกินได้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าเค็มมากพี่มาๆๆๆเท่ไหมเอาไปเลยปลาตุ๊กตาไปแล้วไปแล้วจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มลองดูครับอร่อยเป็นไงครับพี่ลองไหมเนื้อเหมือนไก่เลยอ่ะลองชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวมีไม่ใจมาๆๆซะหน่อยซะหน่อยเธอเอาไส้มันจิ้มไหมครับจิ้มไหมปัดเกลือปัดเกลือปัดเกลือเกลือเยอะจริงเกลือเยอะจริงมาลองดูเป็นไงครับรสชาติเหมือนอะไรเหมือนเนื้อไก่เลยเหมือนเนื้อไก่ไหมเออมาใครลองชิมใครลองชิมอีกไหมครับระหว่างรอไม่มีใครกินเสร็จโจรดิเอาปะเสร็จโจรดิมาโอ้สครับเหลืออะไรเป็นไงก็หลอกลุ้นกันปลาปลาถ้าไม่เกรงใจก็ถ้าไม่เกรงใจก็แพ้แกะเกาเลยครับลุยเลยเอามีดมาแล้วพี่เอามีดชอกเลยถ้าเกรงใจพี่เนี่ยก็ไม่ได้ลองนะครับแค่นี้แหละพอแล้วระวังเลยอย่างเดียวครับน้ำจิ้มผ่านเอาได้เลยนะครับเปิดกล่องก็ได้เอาเลยเนื้ออย่างเยอะเลยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเนื้อหมูเนาะเขาพากันว่าเนื้อไก่ไม่มันเหมือนเนื้อหมูอ่ะมันจะคือจังเป็ดเอาเกลือออกก่อนด้วยนะครับน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มเ
ชิมตรงนี้มันเหมือนเอ็นแก้วคางทอดน้ำเบซอน200โลครับ มันได้อารมณ์เหมือนหนังหมูอะเหมือนหนังหมูแบบพะโล้อะเป็นหมูตุ๋นอะต้องบอกเป็นสาระนะว่าแบบพอเขาเป็นสัตว์ใหญ่มากๆอะเนื้อแต่ละส่วนเขาอะมันเริ่มเหมือนแบบสามารถแบ่งส่วนได้เหมือนเนื้อวัวครับอะมีสันในมีสันนอกโปรตีนที่ถึงปลาเนี่ยเราก็จะบอกว่าปลาหนึ่งตัวเนื้อมันความจริงเนื้อปลาทั้งตัวมันมีส่วนต่างหมดเลยแหละแต่ว่าพอมันยิ่งเป็นสัตว์ใหญ่มันยิ่งมีความชัดเจนในแต่ละโซนมันเยอะไงนี่นะจริงๆตอนกินปลาทูอ่ะชอบเก็บแก้มตาแก้มมันก็ต้องปรุงแก้มมันแบ่งกลางเอาแล้วก็ยางมันอยู่ข้างในแต่พี่นะพี่คุณสวยมาใช้หัวมาขนาดนี้ครับมาแล้วเปิดที่ดูนี่มาเลยครับผมนี่พี่สเต็กแก้มปลาดูแก้มมันโอ้โหเอามาซะหน่อยไหมมาพี่เอามีดจกเลยเอามีดจกเลยมาครับผมแจกช่อนอเมซอนเผาครับครับช่อนอเมซอนครับเชิญครับโมโมมาครับมาครับผมกินดูใครเอาส่วนไหนก็ไปหากินง่ายๆเชิญครับนะครับพี่ครับผมขับรถดีๆด้วยนะครับเป็นไงครับนี่โอ้โหไงครับหวานมากผักหมดแล้วนะครับแล้วแต่เนื้อปลาเนื้อปลาแล้วผักไทยด้วยผักน้ำจิ้มหมดแล้วเหลือแต่เนื้อปลานี่มันเกิดเชฟหวังแล้วเนี่ยครับผมไม่ใช่เอาเหรอเราเป็นคนแจกกล่องสุดท้ายให้กับเชฟหวังวันเกิด Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เฮ้ยขอบคุณครับครับผมครับปลาไปครับครับปลาไปครับอะไรวะเนี่ยมาเป็นไงปกติอีเคจิเมะมีแต่ปิดชีพวันนี้ได้ทำบุญรู้สึกไงบ้างเชฟโจ้ก็รู้สึกแฮปปี้นะพี่จริงๆการทำบุญมันก็อิ่มอกอิ่มใจเห็นคนเขาก็มีรอยยิ้มมาเอาอาหารไปทานกันเนาะเอาจริงความภาคภูมิใจที่สุดเลยคือแม่งสำเร็จแล้วใช่ไหมวันนี้ต้องให้เครดิตเชฟโจ้เขานะครับว่าเป็นแกนนำคอนเซ็ปต์ใช้งบประมาณสิ้นเปลืองทำอะไรไม่ค่อยสะอาดขี้โมเยอะๆแต่ก็ต้องมีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งประโยชน์ที่เขาพูดถึงอะไม่ใช่แค่ทำออกมาก็มาแจกได้ความรู้จากการทดลองเพื่อไปอัปเกรดสกิลในการทำอาหารของเราด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้ความรู้ในการว่าทำยังไงถึงทำไม่ได้แต่รอบนี้เป็นครั้งแรกที่ก็ความจริงอื่นมันก็ตื่นรอบเนาะเอาข้าวตัวเองแต่รอบนี้สุก 100% Mission Complete แม่นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าคนจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี Toyota HiRuxVivo D Pre-Runner คันนี้ครับยอดบอกเลยว่าผมเองต้องขอบคุณทาง Toyota ในภาพรวมนะครับเพราะว่าโอ้โหเรียกว่า maintenance เดินทางอะไรสะดวกมากดังนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวก็จะตะลุยกันอีกหลายที่หลาย EP เลยมีทั้งแนวท่องเที่ยวมีทั้ง overcook แบบนี้แล้วก็ความจริงมองความหล่อแบบนี้อาหารไฟไดนิ่งนะโอมาดิต้องกลับมาบ้างเนาะอาจจะมีคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมบอกเองก็คงไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคของพวกเรานะครับพี่มิกซ์เหมือนนี้เชฟโจ้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเชฟยุ่นเชฟหวังวันนี้มันเกิดเชฟหวังด้วยวันนี้เกิดเชฟนะครับผมแล้วก็ผมเองสาระตั้มเหมือนเดิมนะครับอยากได้ความรู้ได้สาระ
ผสมความบันเทิงแนวไหนก็คอมเมนต์มาเยอะทุกกำลังใจสำคัญพยายามอ่านตลอดนะครับพยายามทำตามให้เหมือนเดิมนะครับช่วย subscribe ให้เราหน่อยเพราะตอนนี้คนที่ดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์ subscribe น้อยมากนะครับผม subscribe ช่วยกันนิดนึงแล้วก็พยายามทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคมวันนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับก็อยากขอบคุณมาฝากผู้ติดตามของทุกคนด้วยครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับจ้ะไว้เจอกันอีกทีหน้าสาระตามขอตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซีลูไปกันต่อได้ว่าประตูก่อนสิ พร้อมกับคำท้าแล้วครับเราจะลองยกระดับทุกวัตถุดิบให้เป็นโอมากาเสะอาหารหรูสไตล์ไฟน์ไดนิ่งให้ได้จะทำได้หรือไม่ไปชมกันครับครับจุดไฟยังจุดแล้วครับผมพักเดี๋ยวคนน้ำมันพัดสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่ง EP ของคอนเซ็ปต์โอมาเดทนะครับรายการหรือเรียกว่ารายการดีกว่าเป็นข้ออ้างที่เราจะทดลองวัตถุดิบใหม่ๆมาดูกันว่าเราจะสามารถยกระดับให้เป็นโอมากาเสะหรืออาหารสไตล์ไฟน์ไดนิ่งหรือเปล่าสำหรับ EP นี้นะครับตามคำแนะนำจากทางบ้านอีกแล้วนะครับเราจะมาทดลองทำเมนูจากสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวที่ผมว่าหลายคนไม่มั่นใจว่ากินได้หรือเปล่าอย่างน้อยในบ้านเราเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่หลายคนก็น่าจะมองว่าไม่เป็นปลาสวยงามก็เป็นสัตว์ประหลาดจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงเฮ้ยเป็นไงล่ะน่าด่านไหมอยู่ตรงไหนนี่คืออะไรเกล็ดปลาอ๋อนี่ให้ดูนะครับว่านี่แค่เกล็ดนะครับยังขนาดนี้ใช่ตัวปลาจะขนาดไหนบางคนอาจจะเดาออกบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรครับผมนะครับเฉลยให้วันนี้จะเป็นคอนเซปต์การทำโอมากาเสะด้วยปลาช่อนอเมซอนนะครับหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมนะครับก็ขึ้นภาพตามให้ดูว่าตอนเราไปพิชิตมามันเป็นยังไงบ้างเราก็ได้ทดลองปักปั้มกับสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็อยากมาเรียนว่าเอ้ยลองมาทำอาหารดีๆบ้างจะเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวไปชมกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตามคำคอมเมนต์เหมือนกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมาถึงอยู่ดีๆสาขาตั้มเชฟโจ้ทีมเนี่ยทำไมแบบมันเหมือนเสกได้เลยอ่ะมาถึงตักตอมาสวยงามแป๊บแป๊บโอ้ยเมนูนี้ออกมาธรรมดาเมนูนี้ออกมาธรรมดาเทพไอ้พี่โถบอกเขาความจริงของเขาเถอะแน่นอนครับเราต้องมีการ R&D หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือการค้นคว้าและทดลองใช่ครับนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็มารายการมาเนี่ยก่อนเราจะไปทำอาหารให้กับเราเพื่อนๆที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราเนี่ยมีทั้งพี่เฟยพัฒนะครับพี่ท็อปทีมแล้วก็พี่ออสมาของฮุกเกอร์ด้วยก่อนจะไปทดลองทำเนี่ยวันนี้เราถือโอกาสมาทำการบ้านล่วงหน้าก่อนวันที่เราจะทำอาหารจริงเนี่ยอันนี้3วันก่อนที่เราจะทำอาหารให้เราเพื่อนๆชิมนะครับแต่แน่นอนก่อนเราจะได้เนื้อปลาเราก็ต้องแร่ปลาซึ่งปลาช่อนอเมซอนเนี่ยขนาดมันมากคือมามากขนาดตัวที่เราคัดมาเป็นตัวที่มีไม่ใหญ่มากเลยเนี่ยนะประมาณมี50ดังนั้นเนี่ยครัวน้อยๆของหลังบ้านใครจินเนี่ยไม่น่าจะไหวเดี๋ยวส่งให้เชฟโจ้ฝากไปแร่ให้หน่อยแล้วกันนะอยากไปแร่ที่ไหนก็เบิกบัตเจ็ตมาแล้วกันได้ครับเดี๋ยวฝากยกพื้นที่เสือเชฟโจ้ก่อนแล้วกันผมเขียนเอกสารแป๊บนึงพอได้เนื้อมันเราจะมาทำการเทสติ้งเพื่อทำวิธีการคุกกิ้งหรือว่าทำให้สุกในหลายแบบเพื่อจะดูว่าเนื้อเขาเหมาะกับการทำเมนูอะไรแต่โอเคเชฟโจ้ฝากพื้นที่สื่อด้วยฝากใกล้ปลาหน่อยจะมาแล้วครับครับสมมุติว่าที่บ้านแบบได้มาแล้วไม่มีขวานี้ใช้ช้อนเขียงว่านั่นอีกแบบเขียงอย่างนี้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะพังครับเอาไม้ถึงปลาพังช้อนพังขวานดูขนาดขวานอย่างนี้ยังไม่เข้าเลยอ่ะWe'll be right back.
อเคเป็นไงบ้างครับผมนี่แล่ปลาในร้านมันสบายเกินไปย้ายมาแล่มาแล่ปลาอยู่ในป่าครับผมเป็นไงดูดิท่ามกลางธรรมชาตินึกว่าอยู่ป่าเมซอนชีวิตสบายไปใช่ไหมอยู่ร้านแหมพอให้บัดเจ็ตหน่อยนี้ก็ใหญ่กันนะได้ดีๆก็ไม่ได้ธรรมดาเดินพื้นที่ในนิชราเยอะแยะต้องเข้าป่าแหมตามคอนเซ็ปต์รายการโอเคเป็นไงบ้างประสบการณ์แรกมาช่องอเมซอนผมบอกว่ายากนะพี่ยากมากดูอย่างเกล็ดที่พี่ถืออยู่เห็นฟุตละกว่าจะโอ้โหป่าไงต้องใช้ขวานใช่แค่เอาเกล็ดออกก็ยังเหนื่อยเลยแล้วอุปสรรคอีกแล่ไปเอาเนื้อแล่ได้ไม่ยากมากแต่พอเจอก้างโอ้โหแข็งโป๊กแข็งจริงๆอ่ะแข็งจนมีดต้องยอมอ่ะพี่เนี่ยบอกเลยว่าอย่าหาทำครับแต่ว่าใครสงสัยว่าเมนูอะไรมันทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยคอมเมนต์มารายการเราเนี่ยกดซับเยอะๆก็เดี๋ยวทำให้คุณจะไม่ต้องเสียเวลาทำใช่แล้วเดี๋ยวเราหาอะไรแบบไม่ค่อยฉลาดทำให้ดูเองนะครับโอเคก็ขอบคุณเชฟโจ้และทีมมากๆนะครับก็ได้เนื้อออกมาเป็นแบบนี้แล้วสีสวยเนาะมาเรามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์อย่างที่บอกใน EP ผ่านๆมาเนี่ยเราตัดไปเพราะว่าอยากกระชับให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันออกมาแล้วใช้ไอเดียคิดเป็นยังไงแต่ก็หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเราอยากให้เห็นว่ามันไม่ง่ายกว่าเราจะได้แต่ละสูตรก็เดี๋ยวมาคิดกันตรงนี้จากการวิเคราะห์ก็เนื้อเหมือนปลาไงเชฟโจ้ถ้าอารมณ์ปลาทะเลผมให้ความนุ่มตอนยังสดๆเนี่ยเหมือนเก๋าแน่นแต่เด้งเหมือนใช่ครับนะครับแต่ลายเนื้อสีไม่เหมือนเก๋านี่ดูจากเนื้อเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่ามันไปทางแนวแบบกำมงหรือถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นก็เกือบจะฮามาจิเลยนะผมว่าได้เลยเนาะใช่ครับมีความเนื้อคล้ายฮามาจิแต่แน่นอนนะครับด้วยความที่ปลาช่อนอเมซอนเป็นปลาน้ำจืดเนี่ยนะครับก็เป็นปลาที่เราจะไม่กล้าทานดิบนะแต่ก็ให้เป็นสาววิสักนิดนึงว่าผมไปทำการบ้านมาเนี่ยโตค่อนข้างไวมากเมื่อเทียบกับปลาบึกบ้านเราหนึ่งในปลายักษ์ที่พบได้ในกุ้มน้ำโขงนะครับเจ้าเรียกว่าตัวแทนกุ้มน้ำอเมซอนโตไวกว่าเยอะมากและอายุสั้นกว่าเยอะด้วยนะครับจึงกลายเป็นปลาเศรษฐกิจหนึ่งอย่างในแถบอเมริกาใต้นะครับเขาเรียกกันว่าทั้งพิวารูคูนะครับชื่อพื้นเมืองของบางเขนและไพเชนะครับไพเชคือชื่อไพเชเป็นชื่อที่เขาใช้ส่งออกเป็นแบบเหมือนแบบเนื้อแวดคุ้มไปเป็นสเต็กอย่างเงี้ยอ๋อแต่ในชิ้นเรียบร้อยใช่เขาบอกว่าไพเชสดๆเนี่ยเขาชอบทำเป็นเซวิเช่ด้วยเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศเปรูในอเมริกาใต้เซวิเช่ก็เหมือนที่เราทำที่ร้านไคจินกันกินดิบแต่ต้องออกตัวเลยนะครับว่าเราไม่กล้านะครับเพราะว่าตามหลักการวิทยาศาสตร์ที่พวกผมศึกษามาเนี่ยปลาน้ำจืดไม่ควรกินดิบนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะมาทดลองวิธีการทำสุกหลายแบบวันนี้เชฟโจ้เราเตรียมไว้กี่เทคนิคครับวันนี้เตรียมไว้ทั้งหมด3เทคนิคครับผมมี1เอามาฉาหรือว่าเสียนะครับ1น้ำมันบางๆนะครับแล้วก็ลองสะดุ้งด้วยน้ำร้อนแค่ลวกเฉยๆให้สุกนิดเดียวครับผมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทอดดิฟรายไปเลยมาอันแรกเลยพี่เดี๋ยวผมจะลองลวกก่อนดูแล้วเนี่ยด้วยปลาเปล่าเนี่ยว่าสไตล์ฝรั่งสเต็กแน่นอนกลิ่นก็มีความของปลาน้ำจืดอยู่นะกินไม่ปรุงอะไรยังมีความปลาน้ำจืดนิดนึงแต่เรามาว่ากลิ่นรู้สึกว่าเบาส่วนตัวรู้สึกว่าผิวแคบไปทำไมผมรู้สึกว่ากลิ่นปลาชนิดนึงที่เราเคยทำชะโดเอ้ยเขาก็เป็นญาติห่างๆนะเขาไอ้ทอดอเมซอนหอมปลาตะกุ่นเดียวกันใช่เอามาอะไรต่อดีชาเนาะตอนนี้ทำไมเราแยกหนังออกมาโจ๊หนึ่งเลยพี่ที่น่ากลัวหนังผมกลัวไม่เหนียวเอาเลือกครับเอาเลือกนี่ไม่มีหนังใช่ไหมมีชิ้นที่มีหนังด้วยเดี๋ยวเราจะลองกันมันเกรียมแต่มันเด้งแบบแปลกๆเด้งแบบไม่เด้งเหมือนแบบหมูใส่โบกัดใช่ไหมไม่ผมเลยเหมือนอันนี้เชฟโจ๊แอบใส่โบกัดก็ได้อารมณ์เหมือนหมูแดดเดียวไหมใช่ป่ะถ้าใส่เกลือไปเนี่ยมันก็แดดเดียวเหมือนเลยแหละเนี่ยถ้าปรุงรสมาว่าหมูแดดเดียวความเป็นปลาหายไปเยอะมากขนาดกินดิบสุกยังแห้งอ่ะชิคโก้ป่ะเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะกันก็ตรงเยอะแต่ว่ากุ้งดิบกุ้งสุกและบางช่วยได้เยอะแต่ฉ่ำกุ้งเยอะเลยนะพี่ทำไมมันอยากกับหมูทอดเลย อันนี้เป็นเวอร์ชันทอดนะครับกรอบนอกเหนียวใน
เหนียวลายจริงๆหนูน้องแป้งนี่คุณเนื้อเขาจะให้ตาในขนาดนี้อ่ะแคปช็อตอเมซอนกรอบมากใส่ชีสไว้ข้างในเหรอครับเนี่ยเลยโอ้แล้วไปคือมันกรอบต้นนะใช่แต่ตอนปลายเนี่ยฟู่ร่วงเลยร่วงเลยอ่ะขอชิ้นทุกเลยครับโอเคแต่ท่านี้นะเรายังมีอีกหลายส่วนให้เราทดลองนะครับตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ48ชั่วโมงเต็มในการคิดสูตรให้เพื่อนๆชิมเบื้องต้นผมว่าข้อดีถือเป็นปลาน้ำจืดที่กลิ่นไม่แย่ถือว่ากลิ่นค่อนข้างบางตัวรสชาติเนื้อเขาค่อนข้างจืดส่วนข้อเสียหนังโคตรเหนียวหนังเนี่ยแทบจะทำมาเหนียวเกินไปเนื้อเองเนี่ยถ้าเบิดวิธีผมก็รู้สึกมันจืดแล้วมันก็มันไม่มีคาแรคเตอร์ตัวมันเองอะแต่มันก็เหนียวพี่ว่าเบื้องต้นนะส่วนตัวพี่อยากทำหนึ่งเรื่องให้เหมือนกับจดกล่องเลยซีวิเช่นะเพราะว่ายังไงก็โยนกลับไปถึงสไตล์ทำอาหารแบบเปรูใช่ไหมดั้งเดิมอยากดั้งเดิมแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาสไลด์บาร์มากๆก็อาจจะเป็นการรวมควันนะร้อนช้อนร้อนทำผมว่าได้อันนี้ได้ก็คือมันจะกลับความชื้นได้ครับใช้ไม้ไผ่เป็นตัวหุ้มเนื้อปลาไว้นิชเดอร์ธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายหลังจากที่ทดลองชิมมันเองทั้งดีทั้งร้ายมั่วซั่วไปหลายแบบปลาช่อนอเมซอนหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ไอซ์โซเนโกอร่อยไหมกินได้หรือเปล่าและจะเป็นโอมากาเสะอาหารไฟน์ไดนิ่งชั้นหรูได้หรือเปล่าวันนี้เรามีเพื่อน3คนมาเป็นหนูทดลองพิสูจน์ให้กับเราครับไปชมกันครับโอเคก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนะครับใครติดตามพวกเราทางสื่อโซเชียลหลายรูปแบบก็จะเจอเหล่าเพื่อนๆตรงนี้แวบไปแวบมานะครับเริ่มจากพี่หนวดของเราพี่เฟยครับโอ้โหระวังทะลุเคาน์เตอร์แล้วพี่ให้คนดูได้รู้สึกว่าเราเป็นคนน้อมแต่จริงๆแล้วว่าสวยวัตถุดิบหมวกกับที่ลองจานอันเดียวกันเลยถ้าก็เป็นเพื่อนดารานักแสดงมากความสามารถนะครับเรียกว่าเล่นละครฟอร์มยักษ์มากมายเอาเฮ้คนที่สองครับพี่ท็อปท็อปทุกคนครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเด็กใหม่ในวงการครับบอกเลยว่าเด็กใหม่ในวงการ10กว่าปีแล้วค่ะจับไปเนื้อยังเด้งๆโอ้ยซิงอ๊อดีเจดีเจดีเจครับเป็นดีเจอยู่ที่เมนโลครับผมแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ช่องโมโนนะฮะช่องเนชั่นอะไรเงี้ยครับผมครับผมแล้วก็พี่ออสตาของพวกเราครับถือว่าเป็นหนึ่งใน OG ของเรียกว่าพิธีกรรายการตกปลาในประเทศไทยเคยเป็นโคตรแก่เลยวะให้เกียรติว่าเป็นยุคเปิดไงก็เป็นรุ่นพี่ผมข่าวโอเคก็เคยเป็นพิธีกรรายการของ Discovery Channel ด้วยก็ทำ YouTube ช่องแบงก์ออกพุกเกอร์ด้วยนะครับครับก็ความจริงพวกเราเนี่ยก็ได้มีการไปไฟกับช่องอเมซอนกันมาแล้วนะครับย้อนภาพกับความรู้สึกของเพื่อนๆที่ได้ไปด้วยกันให้ดูคือตอนที่ผมตกเนี่ยนะผมเห็นมือที่แรกอยากทำงานขนาดคือผมยี่เย่อยู่ชั่วโมงเลยกินเลยนะฮึ่มมันกระดุดนิดนึงนะแต่ว่าผมสามารถไม่ได้ที่ดึงออกมาได้เทสต์ออกมันยากนะยากสุดยากนะยังไงปลาช่อนอเมซอนพี่ออสเป็นนักตกปลาเราเบรกไว้ก่อนเอาคนที่น่าจะซีโร่เบสมากที่สุดพี่ทอมครับปลาช่อนอเมซอนในความรู้สึกผมคือมันไม่ได้เป็นของกินเลยนะมันอยู่ในหมวดที่ความน่ากลัวผมให้เท่าๆกับอนาคอนดาแล้วกันจริงนะสำหรับอันนี้ผมเข้าใจพี่ทอมเลยคือสำหรับนึกถึงครั้งแรกที่ตัวเองเห็นปลาช่อนอเมซอนตอนเด็กฉี่ราดนะฉี่ราดนะเด็กนะเอาคนที่ไม่รู้จักปลาตัวนี้โดดลงมาแล้วเจอ2เมตรอ่ะจริงน่ากลัวใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วคิดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติเนี่ยนะผมว่าตอนนี้ถ้าให้ผมนึกและเดาไปเลยนะผมว่าน่าจะเป็นฟิลเหมือนปลาไหลมั้ยแต่อุนากิเหรอครับแบบอุนากิอะไรเงี้ยเป็นปลาไหลมันใช่ๆน่าจะเป็นมูดนั้นใช่ได้นึกนะฮะผมเนี่ยเคยกินครั้งที่แล้วที่มาแล้วเขาทำให้กินทำย่างให้ทำโรสให้กินแล้วทำโรสมาให้กินแล้วก็กินกับน้ำจิ้มที่เป็นเต้าเจี้ยวก็รสชาติเหมือนข้าวมันไก่รสชาติเหมือนไก่ต้มก็กินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวอ่ะรสชาติเหมือนช่วงไหนรสชาติเหมือนอกอกใช่ไหมแน่นแน่นรสชาติเหมือนอกแล้วก็กินน้ำจิ้มเปรี้ยวคือถ้ามีข้าวมันมาอร่อย
จริงเหรอแย่ไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกินปลาช่อนอเมซอนก็คือไปข้าวมันไก่โอ้จบเลยใช่เอี๊ยมชมพูตรงตรงน้ำเผยว่าถ้าเกิดต้องมาทำเป็นอาหารหรูสไตล์ไฟน์ไดนิ่งหรือโอมากาเสะคิดว่ารสชาติจะไปได้ไหมสามารถทำเป็นคอร์สได้ไหมจากปลาชนิดนี้ผมว่าได้เพราะส่วนวันนั้นน่ะผมกินแค่ปลาแค่ส่วนเดียวของมันตัวใหญ่ทำคอร์สได้อยู่แล้วมันจะมีบางส่วนไม่ว่าพี่จะเอาครีบมันมาก้างมันมาเอามาทำมันปรับได้คือว่าหลากหลายโอเคตอนครั้งแรกที่ผมได้เห็นปลาช่อนอเมซอนก็ผ่านรายการของ Discovery ชื่อ River Monster เพราะ Jeremy Bate ก็บอกว่าจะเดินทางไป Amazon เพื่อสืบว่าปลาช่อนอเมซอนฆ่าคนได้หรือไม่เพราะรายการคอนเซ็ปต์ก็คือต้องหาสัตว์อันตรายแล้วก็ไปล่ามันให้ได้แต่มันเป็นเจนเทิลใจนคุณเรื่องจริงคือปลามันเป็นปลาใหญ่ที่ใจดีแล้วก็ไม่เคยทำร้ายคนมาก่อนในการทำโอมากาเสะนะผมคิดว่าน่าจะเวิร์กมากเพราะว่าปลาช่อนอเมซอนเป็นปลาที่ถูกฟาร์มเยอะมากเลยที่บราซิลเนี่ยมันเป็นเพื่อเป็นฟาร์มนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาที่เนื้ออร่อยใช่แล้วที่ประเทศอันดับ2ที่ผลิตปลาช่อนอเมซอนก็คือรู้สึกจะเป็นในดูไบหรือที่ UAE แต่อันดับ3ประเทศไทยหลายคนไม่ทราบประเทศไทยเพาะพันธุ์ปลาช่อนอเมซอนส่งออกเป็นอันดับ3ของโลกผมก็อยากจะเห็นมากผมตื่นเต้นมากกับผมหนึ่งไม่เคยกินอาหารของเชฟตั้มแล้วไม่เคยกินปลาช่อนอเมซอนด้วยเลยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพแล้วนะครับว่าปลาช่อนอเมซอนที่เราคุยกันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเชฟโจ้ครับอัญเชิญวัตถุดิบนี่มันในรูปที่ทหารเมกันแบบจับแบบที่ประเทศลาวที่คล้องกันหลายๆตัวฮะนั่นมันออฟฟิชทะเลโอเคมาเรียกชื่อเป็นทางการนะครับประเทศไทยเรียกปลาช่อนอเมซอนเนื่องจากหน้าตาเหมือนปลาช่อนภาษาอังกฤษนะครับชื่อวิทยาศาสตร์อาราไทมากีกัสนะครับกีกัสแปลว่ามันเป็นสารละตินแปลว่ายักษ์นะครับก็คือหนึ่งในสายพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับก็ชื่อท้องถิ่นเขามีทั้งพิราบูคูและไพเชซึ่งอย่างที่พี่ออสได้พูดไว้เป็นหนึ่งในปลาส่งออกซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะหาเรื่องมากินสัตว์ประหลาดนี่ทำไมที่พี่ต้องบอกจะกินทำไมแต่เขาคือปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายโตไวและเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับจะเป็นอาหารค่ำของพวกคุณทั้งสามในค่ำคืนนี้อ้าวเชิญเสิร์ฟได้เลยครับโอเคครับเจอกันผมกัดฝั่งนี้ก่อนโอเคครับขอบคุณครับทีมไคจินฝากเก็บปลาครับเชิญครับงานเราเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับวันนี้เราจะเสิร์ฟทั้งหมด5คอร์สนะครับโอเคนะครับสำหรับคอสแรกของเรานะครับวันนี้เรารวมควันเนื้อปลาช่อนอเมซอนของเรานะครับด้วยควันจากรากผักชีนั่นเองนะครับแต่เป็นควันเย็นก่อนที่จะทาด้วยเป็นซอสบราวน์บัตเตอร์นะครับคือเป็นเนยที่เอาไปเคี่ยวให้มีกลิ่นเกรียมหอมขึ้นมามากขึ้นนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟคู่กับน้ำส้มซ่านะครับแล้วก็มีสาหร่ายไคโซจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นไคโซสีแดงเชิญครับไคจินนี่คือหนึ่งในโอมากาเสะที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยที่สุดโอ้ขอบคุณครับชัดมากเลยมันคล้ายๆกับพวกแบบ smoke haddock อะไรพวกนี้แต่ texture ไม่ใช่ texture มันแบบกัดแล้วมันมีความเละนิดนึงมันมีความคล้ายกับตะกูลพวกปลาหิมะบนฟันนะครับพี่ออสบอกแต่ว่ามีความนุ่มกว่าไม่รู้สึกเหมือนปลาเลยว่ะใช่ไหมเพราะตอนที่ชิมเองมันไม่เหมือนปลาเหมือนเนื้ออกอ่ะเหมือนเนื้ออกมากเลยอาจจะเป็นเพราะตัวที่บอกว่าควันดี แล้วก็เสิร์ฟพร้อมเนยฟิลแรกที่ผมรู้สึกคือเหมือนอาหารเมริกันเป็นลมควันมันติดเนยด้วยถือว่าเข้าใจครับว่าทำไมมันถึงเป็นปลาเศรษฐกิจของบ้านเราที่ส่งออกไประดับ3ของโลกโอ้ยพี่ออสชอบจริงอะสาหร่ายเกี้ยงเลยโอเคขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวต่อด้วยคอร์สต่อไปเร็วๆนี้เลยสำหรับคอร์สต่อไปของเรานะครับเราจะเริ่มเป็นคอร์สที่เน้นความสดชื่นคล้ายๆกับการทำสลัดซึ่งอันนี้ก็เป็นปลารวมควันอีกหนึ่งแบบซึ่งพี่เชษจะสลัดปลาดิบสไตล์ยุโรปหรืออเมริกาใต้แล้วที่เปรูเนี่ยหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของเขาคือซิบิเช่ไพเช่ก็คือซิบิเช่ของปลาช่อนอเมซอนและเขาทานเนื้อกันที่นู่นดิบๆด้วยแต่ของเราไม่ดิบใช่เขาไม่กล้าเขาซีซั่นเลยของเรานะครับโดยการใช้นิกเกิลไนโตรเจนนะครับเป็นแก๊สระเหยที่มีความเย็นติดลบต่ำที่สุดในโลกนะครับแล้วเราจะเอาตัวซอสวินิเกรตของเรานะครับซอสสดชื่นที่ผสมกับหอมเจียวลงไปตีให้กลายเป็นกานิต้าสดอ
ิธีทานนะครับแนะนำให้คลุกตัวคานิต้าเข้ากับเนื้อปลาซอสพิเศษเพื่อลดความเย็นนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีเป็นน้ำมันผักชีใบเลื่อยสกัดเย็นนะครับแล้วก็อิควาไข่ปลาแซลมอนนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวสดชื่นทานคู่กับโบเนื้อปลาพี่ไฟดูรอช้าไม่ไหวละให้พี่ไฟเริ่มก่อนเลยก็ได้มาขอสิอร่อยมากไอความมีกุหลาบเข้าไปเนี่ยมันมีความช่วยความทะเลขึ้นมาได้บ้างแบบหรือว่าช่วยความเหมือนปลาได้บ้างปลาเข้าไปนิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยเท็กเจอร์อันนี้มันคือมันมีความแห้งของมันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลามันจะมีความรู้สึกเวลาเรากินเข้าไปมันจะมันแต่เนี่ยมันมีความแห้งของมันอยู่แล้วเนื้อมันจะเป็นแบบเป็นริ้วๆอ่ะเป็นริ้วๆมีความฉีกๆเหมือนไก่ฉีกโอเคเท็กเจอร์เนื้อปลาเป็นอย่างที่เฟย์พูดทั้งหมดแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมคือเหมือนเราไม่ได้กินปลาหนึ่งมันสดชื่นสองมันยิ่งเคี้ยวยิ่งแบบมีรสชาติมากขึ้นอย่างที่ว่ามันมีเครื่องเทศเยอะมากแต่นี่จะดูออกว่าใครเป็นใครเหมือนก็มันเต้นรำพร้อมกันหมดแล้วก็เป็นบาลลาริน่าที่กำลังดีโอ้โหขอบคุณครับจอดสับเขาโอ้จริงสุดยอดสุดยอดเมื่อกี้พูดถึงปลาดิบก็ต้องเจอสิ่งนี้เลยซูชิปลาช่อนอเมซอนแบบอาบุรีเหรออันนี้อาบุรีเหรอน่าสนใจจัดๆมองมาไกลๆนี่ไม่เคยคิดในใจว่าเป็นปลาเลยนะอันเนี้ยหมูกระทะ ได้ฟิลนี้ตอนเสิร์ฟตอนแรกเลยเอ้านี่มันป้อมเนกาตี้สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กก็คือส่งหาเรื่องหัวแตกทุกคนครับนี่คือป้อมเนกาตี้นะครับแต่ว่ารายการเราเด็กดูได้ดังนั้นอย่าถ่ายมันเลยแต่งตัวให้เกียรติรายการโอ้ยขอบคุณมากครับสำหรับพอสซี่ผมขออนุญาตเปลี่ยนกระยำคือให้ชิมก่อนแล้วค่อยอธิบายเดี๋ยวเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยวเพิ่งพูดอะไรเอางี้ดีกว่าให้พูดชื่ออาหารที่นึกถึง1เมนูตะโกนออกมาพร้อมกันจะเป็นอะไรพร้อมกันด้วยนะโดนนับหมายนะโดนนับหมายนะพี่นัทนับเลยพี่ต้านับเลย3 2 1ข้าวมันไก่อันนี้นะครับเป็นซูชิที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ได้ชิมกับเฟยเขาโรสมาให้แล้วกินกับน้ำเต้าเจี้ยวใช่นั่งกินกันตอนไลฟ์ก่อนที่จะทำ EP เนี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนข้าวมันไก่เลยเอาตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจในการคิดคอร์สนี้ซูชิข้าวมันไก่ที่ไม่มีไก่ช่องเมซอนเนื้อนะครับเมื่อกี้ตัวนี้เราเอาไปย่างเตาถ่านแล้วทีนี้ก็ทาน้ำมันกับเนยนิดหนึ่งก่อนที่จะมาเสิร์ฟกับข้าวแต่ตัวข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวซูชิของร้านไคจินนั่นแหละเราไปคลุกกับเกยวันเนกิดาเระนิกิดาเระเป็นเทคนิคการทำเครื่องเทศสไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมต้นหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงเนี่ยแหละตัวที่ทำให้เหมือนข้าวมันไก่แล้วด้านบนเนี่ยท็อปด้วยเป็นมิโซะซอสที่มีความคล้ายเต้าเจี้ยวมากแต่ลีนกว่าเยอะนะเนาะลีนกว่าข้าวมันไก่เยอะเลยลีนกว่าเยอะแน่ๆดูเฮลตี้ดูเฮลตี้ที่ยังผมอาจจะไม่มีความรู้หรือไม่เห็นว่าใส่มิโซะหรืออะไรมาแต่คือผมไปเลยเข้ามาพูดแล้วผมมานั่งแล้วเห็นแล้วเสิร์ฟเลยแล้วเคี้ยวเข้าไปคำแรกตาผมเนี่ยคือดูถ้าจะพูดถึงคำว่าข้าวมันไก่เหมือนไหมเหมือนนึกถึงแต่ไม่ใช่เพราะมันมีเลเยอร์ของมันมากกว่านั้นองค์ประกอบหลายอย่างมันไม่ใช่แต่ว่าเทสแรกที่เข้าไปทำให้นึกถึงก็เลยอร่อยเลยครับมันเป็นองค์ประกอบเกษตรใช่ไหมคือแบบมันไม่ใช่แค่เราไปนั่งกินข้าวมันเป็นเธียเตอร์ที่ตั้มกำลังพรีเซนต์ให้เราอยู่มันเป็นการใช่ไหมกินเนื้อเรื่องใช่มันมีเรากินเนื้อเรื่องการแสดงเขาแล้วแบบสิ่งสตอรี่ที่เขานำมาสู่จานแต่ละจานแล้วรีแอคชั่นที่เรามีต่ออาหารที่เขานำมาให้มันเราไม่มีรีแอคชั่นอย่างนี้ตอนเราไปร้านธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่การสนทนาระหว่างเชฟและคนกินอย่างนี้แล้วถึงจะได้สนุกมันสนุกที่ว่าเออฉันมาเพื่อประสบการณ์ใหม่ไม่ได้ชมาเพื่อเดียวหรอกเพื่อคือแบบมีอะไรที่แบบใหม่ๆบ้างแบบว่าข้าวมันไก่รูปแบบซูชิแต่ไม่ใช่ไก่ช่วยกันทำมาหากินได้ดีทุกคนสกิลดีโอเคครับต่อไปเดี๋ยวจะเข้าสู่เมนคอร์สของเราก็จะเป็นของหวานคนนี้เขาเก่งแล้วช่อนเอ๋ยจะมาหวานได้ยังไงวะ
โอเคครับจะเป็นเมนูมาสไตล์ปลาช่อนไทยบ้างนะครับเพราะนี่คือเมนูปลาช่อนรอดถ้ำอ้าวนี่เราในการบรรดาใจแล้วมาทำกับปลาช่อนอเมซอนเอาไปรอดถ้ำแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเสิร์ฟเทเบิลไซส์ด้วยการอุ่นแล้วก็เผากากมะพร้าวให้มีกลิ่นหอมด้านหน้าด้วยนะครับนี่ทำไมเป็นพุ่งอ่ะมีทั้งสาหร่ายโนรินะครับที่เอามาทำเป็นซอสนะครับแล้วก็ความอีกด้านบนเราอยากที่จะใช้เห็ดเผาะนะครับซึ่งเริ่มเข้าฤดูกาลแต่เสียดายเห็ดเผาะหายากเราเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ทรัฟเฟิลแทนครับโอ้โหดูหลาหลาเห่าเข้าไปอีกโอเคครับผมไม่ติดกับเห็ดเผาะเลยครับเดี๋ยวเห็ดเผาะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคาตาดูก็ได้ครับผมไม่เป็นไรแก้ปัญหาด้วยเงินครับนำเข้าอิตาเลียนแบล็คทรัฟเฟิลมาสดสดนะครับขออนุญาตนะครับคูดอิตาเลียนแบล็คทรัฟเฟิลเดี๋ยวก็จะมีข้าวมันเมื่อกี้นะครับจะคอสเมื่อกี้มาให้ทานคู่ด้วยโอเคครับท็อปด้วยอิตาเลียนแบล็คทรัฟเฟิลสดนะครับเชิญครับกลายเป็นเมนูที่ทุกคนดูคิดเยอะมากอะอันเนี้ยมันได้ฟิลแบบได้ฟิลปลาทะเลที่เนื้อแน่นๆเหมือนมูสที่ปลาเนื้อแน่นมากๆถ้าเป็นฟิลปลาคอสแต่ปลาคอสปลาคอสเลยเหรอก็ตรงตามวิกิพีเดียเลยเพราะวิกิพีเดียบอกเลยว่าอันตรายมากรสชาติเหมือนกับแบล็คคอสเช็ดเหมือนปลาคอสมากเอ้ยแต่ว่าเป็นปลาที่ดีกว่าเป็นปลาที่ดีอร่อยว่ะอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยคือมันมีทั้งความเด้งคล้ายๆกับเก๋าพอกัดเข้าไปก็จะแน่นๆคล้ายๆกับผงนิดนึงมันอยู่ระหว่าง2ปลาเนี่ยมินน่าถือว่าเป็นปลาที่แบบเป็นปลาเกษตรที่ดีมากยิ่งบีไมล์ประกูลแล้วก็ตรงนี้มาตกที่หลังสำหรับผมแล้วผมชอบมากเพราะว่าชอบกินไอไทยมากขอบคุณครับครับแสดงให้เห็นแล้วว่ารายละเอียดเนี่ยแค่หั่นปลาไม่เหมือนกันรสชาติก็แตกต่างได้แต่เคยได้ยินเชฟญี่ปุ่นเขาพูดเนาะใช่ไหมว่าแบบความจริงเวลาเราทำซูชิอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาว่าจะหั่นลายเนื้อปลายังไงสังเกตว่าตัวซีฟิเช่เชฟตั้มก็หั่น along the grain ไม่ใช่ against the grain ใช่ก็คือหั่นตามแนวลายของเนื้อไม่ผมไม่สังเกตนะเพราะงั้นเนื้อมันจะแตกถ้าหั่นทรงนั้นอ่ะปกติการหั่นตามแนวของกล้ามเนื้อมันจะทำให้เหนียวมากแต่ถ้าเป็นเนื้อที่เละมันจะเหมาะกันกำลังดีคนมีความรู้เนี่ยละเอียดแล้วยังไงเชิญทานเมนคอร์สครับเดี๋ยวจะเตรียมของหวานจากปลาช่อนอเมซอนครั้งแรกในโลกมาให้ครับผมโอเคครับเชิญถือว่าเสิร์ฟของหวานของเราครับเมื่อกี้อธิบายก่อนหน้านั้นไม่อธิบายของหวานขอไม่อธิบายแล้วให้ไปจินตนาการเราเองว่าปลาช่อนอเมซอนอยู่ตรงไหนบ้างในคอร์สนี้ชั้นบนสุดที่เป็นใสๆผมเป็นเจลาตินเนี่ยคือมาจากปลาช่อนอเมซอนแบบ 100% เลยคือมันเป็นกลิ่นปลาจะบอกแค่ว่าคราวก็ไม่ใช่แต่ว่ามันกลิ่นปลาที่มันกระแทกขึ้นจมูกก่อนอย่างแรกเลยทุกอย่างทำจากปลาช่อนอเมซอนยกเว้นดอกไม้แล้วก็ตัวไอ้น้ำตาลขนมปังก็มีรสชาติก็ปลาช่อนด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมทายนะไอเจลาตินเนี่ยมั่นใจตั้งแต่เห็นแล้วว่าใช่มันเป็นเหมือนแบบมันก็คือเอาอะไรสักอย่างมาขึ้นเป็นไขมันหรืออะไรกระดูกหรืออะไรสักอย่างให้มันเป็นแบบไม่รู้อ่ะครับsomething แล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าขึ้นได้แน่ๆคือไอติมผมว่า2 อย่างก็คือมีเจลาตินกับไอติมอ้าวพี่ออสยังไงครับทุกอย่างเลยเหรอตอนแรกผมเดาว่าทุกอย่างนะแต่ตอนเข้าใจแล้วมันก็อาจจะน่าจะซื้อเป็นขนมปังเลยตัวที่เป็นเค้กเองเราก็ไม่สามารถระบุได้ 100% เพราะว่ามันถูกผสมมาแล้วแต่ที่จากที่ฟันธงชัวร์ก็คือตรงไอติมกับเจลาตินแน่นอนโอเคครับเชฟโจ้เฉลยไหมโอเคก็ขนมหวานวันนี้ที่เสิร์ฟไปเริ่มจากตัวที่เป็นเค้กก่อนนะครับผมเค้กจะแบ่งเป็น3เลเยอร์ด้วยกันทั้งหมดก็จะมีคาสเซล่าเค้กที่เป็นเค้กไข่ทรายของไคจินเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นเค้กไข่ที่ขึ้นมาจากเอ็นของปลาผสมด้วยไข่ไก่นะครับผมเค้กคือเค้กปลาช่อนเดี๋ยวผมต้องโทรเลยนั่นหนึ่งอันที่2เป็นคาสาดที่ขึ้นจากไข่บวกกับน้ำสต๊อกต้มก้างปลา
มาขึ้นเป็นคัสตาร์ดในอันนี้เป็นคัสตาร์ดกระดูกทอดอเมซอนใช่ครับผมแล้วก็ท็อปด้วยเจลาตินไข่ข้อที่อยู่ตรงกลางของเนื้อของไข่ข้อเป็นเจลาตินสกัดจากข้อกระดูกของทอดอเมซอนอันนี้ก็ถูกอันนี้ถูกอันที่4อันที่4นะครับผมตัวอันนี้นึกว่าทุกคนจะเจอกับพลาดใช่อีปลาแห้งที่อยู่ตรงไอศกรีมไอที่โรยเมื่อกี้ใช่แล้วครับมันคือมันคือทำให้ตัวที่มีกลิ่นสูงสูงต้องแล้วเด็กผมบอกว่าทุกอย่างแต่มันไม่แต่มันไม่ได้อยู่ในไอศกรีมไอติมไม่เกี่ยวใช่ทุกคนบอกว่าไอติมมีปลาอันนี้เป็นไอศกรีมรอยัลมิลชีที่โรยด้วยปลาแห้งเป็นส่วนหางของช่อนอเมซอนเสร็จแล้วก็มีซอสสีเหลืองๆราดลงไปด้านบนอันนั้นคือตัวซอสที่ขึ้นมาเป็นข้าวเหนียวแต่ว่ามีทั้งหมดกี่อย่าง4เกือบละเฮ้ยแต่แค่เอาจริงส่วนตัวนะแค่ทำให้ทุกคนสามารถทานของหวานที่มีปลาช่อนอเมซอนได้พวกเราก็ภูมิใจแล้วนะเพราะดูเป็นอะไรที่มันน่าจะสวนทางกันมาก แต่ถ้าไม่อร่อยหรืออยากให้ปรับปรุงไหนแนะนำด้วยเลยนะรายการเราไม่มีเฟคไม่มีโกหกอยู่แล้ว อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยแหละงั้นออกจากหมู่บ้านไม่ได้ใช่เลยเอาด่าให้ผมหน่อยพูดเล่นพูดเล่นถ้าไม่อร่อยก็คงไม่หมดจริงซึ่งก็ไม่หมดจริงเพื่อคนจริงหรือตานเอ้ยแต่ของกูจะหมดว่ะนิชเดอร์ธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายโอเคครับเราก็ล่ากันมายาวละไงก็มาแรปมาประสบการณ์กันหน่อยกันเนาะเป็นไงครับเริ่มจากพี่ท็อปหน่อยแล้วกันเรียกว่าครั้งแรกที่อาจจะเห็นมาจะใช้คำว่าพัวพันก็ได้อยู่ในจักรวาลของกลุ่มแก๊งเพื่อนๆของพวกเราผมดีใจครับก่อนอื่นดีใจเลยดีใจที่ในชีวิตนี้ได้มีโอกาสรู้จักคนอย่างพี่ตั้มโอ้โหมาถึงอยู่เป็นก่อนเลยขอบคุณครับมันตอบโจทย์ของการเป็นโอมากาเสะมากกว่าคือการกินมาโอมากาเสะมันไม่ได้ต้องการแค่ว่าอร่อยครับคือความว้าวความที่ว้าวไปกับสิ่งที่เชฟอยากจะพรีเซนต์ไม่ใช่เชฟชี้นำนี่อาชีพเขาไงนี่อาชีพเขาสุดยอดจริงๆซอมเป็นดีเจจริงนะสามารถใช้คำได้สวยหรูมากภาพลักษณ์ของปลาช่อนอเมซอนในหัวก็เปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ในหัวเราแต่รู้จักมาตลอด30กว่าปีจนมาพี่บอกว่าเอ้ยมันเป็นปลาที่ตัวใหญ่แต่ใจดีนะเราก็เริ่มเปลี่ยนแต่ตอนนั้นละแล้วก็เปลี่ยนที่ว่าเอ้ยมันเป็นปลาเศรษฐกิจที่ทำมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับที่3คือแบบดีใจมากแล้วก็ยิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มากินเนื้อปลาเมซอนรู้จักเขาเรียกว่าได้สัมผัสเท็กเจอร์แบบนี้รู้สึกแบบว้าวแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจไปกับการที่พี่ตั้มทำสิ่งแบบนี้แล้วก็ภูมิใจจะนำเสนอสิ่งนี้ออกมาให้อีกหลายๆคนนอกจากผมเป็นครั้งแรกผมว่าหลังจากนี้ไม่เหลือให้พวกกูพูดแล้วมั้งคือทิ้งหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่เป็นครั้งแรกของผมสำหรับหลายอย่างก็คือการกินช่อนอเมซอนด้วยการทานอาหารชิ้นใหม่โอมาเกษตรของแชมป์ตั้มนะฮะบอกได้ว่าสนุกมากจุดประสงค์โอมาเกษตรคือการเซตเมนูอย่างนี้ก็คือเรามีวัตถุดิบที่เชฟอยากจะมาเสนอให้และคอนเซ็ปที่ผมชอบมากก็คือการเอาปลา1ตัวแล้วจากนั้นหาสูตรต่างๆของมันมาแปรรูปให้เป็นอาหารมูลค่าสูงนี้ได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับตั้มขอบคุณมากขอบคุณมากมากครับคือตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เรากินอ่ะเราก็รู้สึกเป็นข้าวมันไก่เนี่ยมันก็ติดใจผมมาตลอดแล้วก็พอกินคำแรกเนื้ออบว่ะไม่ใช่ไก่แล้วแต่ที่รู้สึกว่าว้าวที่สุดสำหรับวันนี้ก็คือตัวที่มันเป็นอบไม้ไผ่อันนั้นคือกินเข้าไปแล้วที่เราทั้งสามคนนั่งกันนิ่งๆแล้วพูดยากๆออกมาเพราะมันแบบมันอธิบายยากเพราะหนึ่งคือมันอร่อยมากเพราะมันเจอสองอันแรกที่เราไปเจอมันมาก่อนแล้วอะแล้วมันแห้งพอมาเจอนี้แล้วมันฉ่ำมากมันเลยแบบดีมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้รู้ว่าสุดท้ายว่ามันฉ่ำเพราะว่าตัวไม้ไผ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันดีชอบมากเป็นไงครับเชฟในฐานะตัวแทนร้านไข่จีนตรงนี้เนี่ยได้เรียกว่าเจออีกหนึ่งวัตถุดิบที่น่าจะไม่คุ้นมือเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านไข่จีนเราเน้นปลาทะเลวันนี้มาเจอปลาช่อนอเมซอนเป็นยังไงบ้างมันยากนะครับยากไหมพี่ยากของในแง่ของเจอวัตถุดิบใหญ่ไม่พอใหญ่ทำยากแล้วก้างก็แข็งเกล็ดก็แข็งควาจะโหใช่ควาสับคือปลาเกล็ดอยู่ในปลาคือโอ้มันยากไปหมดอะพี่แต่สิ่งหนึ่งเลยที่คือแต่ละส่วนที่เอามาใช้งานมันแตกต่างกันมากอะในแต่ละส่วนเป็นวัตถุดิบที่แปลกใหม่สำหรับผมเพราะความยากของมันเนี่ยมันรู้สึกเลยมากครับอันนี้อร่อยนะอันนี้พี่โจเล่าให้ฟังหรือว่าระบายครับบอกพี่ตั้งฟังว่ารอบหน้าไม่เอาแล้วจะเล่นครับจะเล่นยากแต่ท้าทายดีครับพี่สำหรับวัตถุดิบอะไรก็ขอบคุณเชฟโจ้และทีมการกินมากเลยนะครับอะไรก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะพูดปิดท้ายบ่อยๆแต่ก็อยากที่จะ
กระแทกวิธีคิดแบบนี้ที่อยากจะแบ่งปันอยากให้ทุกคนที่กองไก่นี้ก็ของรสชาตินะครับพยายามคิดกว้างขึ้นว่าเรื่องไรวัตถุดิบเนี่ยมันมีเสน่ห์ในแบบของมันถ้าเกิดเราหาเหลี่ยมให้เขาเจอนะครับสำหรับปลาช่อนอเมซอนเองเนี่ยก็ออกตัวก่อนนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการชมไม่ได้บอกว่าทุกคนควรจะไปไล่ตามหาปลาช่อนหรือกินแต่ของแปลกนะครับออกตัวก่อนขายตลาดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราในฐานะคนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรสชาติอยากเห็นพวกเราทำอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็พร้อมเป็นผู้กล้าไปทดลองมาให้นะครับโจทย์ของเราวันนี้การยกระดับปลาช่อนเมซอนให้เป็นโอมากาเสะอาหารไฟไดนิ่งก็รู้สึกได้ผลตอบรับที่พวกเราในฐานะคนทำแล้วก็ผู้ทานดูเราก็พึงพอใจทั้งหมดยังไงสำหรับ EP ต่อไปนะครับอยากเห็นพวกเราทำอาหารแบบไหนหรือว่าชวนใครมาทำเมนูเซอร์ไพรส์แกล้งสำหรับคอนเซ็ปต์โอมาเดทเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับยังไงก่อนที่เราจะจากกันไปก็ให้เพื่อนๆทุกคนฝากพื้นที่สื่อหน่อยกันนะครับสักหน่อยไหมครับพี่ออสครับพี่ออสติดตามผมได้ทางช่องออสบัคโบเกอร์ใน YouTube ครับเรียกว่าหนึ่งในช่องต้นตำรับของยูทูบเบอร์ตกปลาในประเทศไทยนะครับก็ไปติดตามหาสาระเกี่ยวกับการตกปลาได้มากมายนะครับผมแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์เหยื่อที่ทำขายหลากหลายด้วยก็ติดตามทางช่องได้นะครับผมโอเคพี่เฟยครับพี่เฟยครับผมก็เฟยครับ IG เหมือนเดิมครับแล้วก็การเฟยช่อง YouTube ครับก็ฝากด้วยครับเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กันหน่อยครับมาแล้วใครเป็น FC ของเฟยๆนะครับนี่แบรนด์เสื้อเต้อันใหม่ Green Pieces ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้น IG ให้เดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวให้พี่ออสเลือกตัวแรกพี่ออสน่าชอบไซส์ของโอเวอร์ไซส์ไปเลยได้ Green Pieces นะครับก็ใครอยากลองอย่างพี่เฟยไปหาซื้อมาให้ด้วยนี่ Sun of a Beach นี่มีสองแบรนด์มีสองแบรนด์ก็เลยต้องทำไปก่อนนี่ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะครับเป็นผ้าเรยอนนะครับผมเด้งๆนะฮะเออผ้าดีด้วยนี่พี่ท็อปครับฝากด้วยนะครับ IG นะฮะท็อปทีมทศพลนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับอ๋อรออะไรเชียดเนี่ยโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเชฟโจ้กับทีมไคจินเดี๋ยวขึ้น IG ทุกคนแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็อยากเจอเชฟโจ้นะครับก็มาที่ร้านไคจินได้เลยส่วนของเมย์สาราตั้มนะครับก็ฝากช่องสาราตั้มแล้วก็รายการคนหัวร้อนในช่อง DJ ภูมิด้วยนะครับคนหัวครัวก็ยังแจกมันอยู่เช่นเดิมนะครับผมอยากเห็นพวกเราทำอะไรลุยแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ตามผมทางช่องทางอื่นทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าขอตัวไปเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีพอเป็นอันใหญ่มันจะดีมากเลย